This is a pre. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องชวนจานแมนมาไลฟ์เลยจริงๆแล้วผมไลฟ์ฮคนะเดียวนะเพื่อนเพื่คอนรเัรีบยกร้องบอกว่าจานวันนี้ขอฮาเดี๋ยวเดี๋ยวคือตลาดไม่ดีนี่ไงเขาอยากดูสาระความรู้เลยเหรอไม่เลยคือผมโออุ้ตส่าห์แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยจะหยิบคือตีมเนี่ยจะหยิบหุ้นเนี่ยที่งบมันดีๆเนาะนะฮะหรือว่าเอาภาพรวมก่อนอะว่าเฮ้ยโอเคสรุปแล้วมีตัวไหนโตกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนไม่ดีเนี่ยวันนี้จะมาสรุปให้ตลาดนี่พาลงเสร็จปุ๊บเพื่อนๆบอกไม่สนใจแล้วอาจารย์ไม่สนใจนี่คือขอห้าไว้ก่อนอ๋อคัดไปหมดแล้วอ่าคัดไม่สนใจแล้วบาไม่หรอกไม่หรอกวันนี้จะเตรียมมาเหมือนกันนะฮะไม่ความเจ็บมันคืออะไรหรือเปล่าวันเนอี้ยวันนี้คืออะไรช็อตเด็ดคือครับมันกดหลุดเส้นคัดอ่าแล้วพอทุกคนจะกลับเข้าบายปุ๊บครับสตรีมมิ่งล่มสตรีมอืมมันทีเด็ดรู้สึกเจอบ่อยนะทีเด็ดมันไม่ได้อยู่ที่คัดลอสมันอยู่ที่หลังคัดลอสหลังคัดลอสจะซื้อกลับจะซื้อกลับหลายคนซื้อไม่ได้การชักดูไม่ได้เดี๋ยวผมถามก่อนวันนี้ทำไมไม่ใส่สูทฮะไปตัดใหม่อยู่ที่ปารีสยังส่งมาไม่ทันส่งมาไม่ทันส่งมาไม่ทันตัวเก่านี่ส่งซักอยู่ส่งซักไม่เรื่องของเรื่องจะพูดอย่างนี้คือจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ไม่คิวอาจารย์แมนก็จะก็ส่งเคลียร์สูทซักเนอะครับเรียกมาแบบด่วนเลยกระทันหันมากสูตรไม่มีไลฟ์ไหมไลฟ์มาเออนะโอเคนะครับวันนี้เพื่อนๆก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับยังไงวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นผมกับทีมงานเนาะเตรียมข้อมูลมาให้น่าค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าการที่หุ้นลงมาแบบเนี้ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ยินดีนะคือต้องขออภัยกับคนที่ขาดทุนด้วยคือแต่ในมุมของตลาดเนี่ยผมเชื่อนะเพื่อนๆถ้าหุ้นมันยังขึ้นอยู่อ่ะมันก็จะอื่นๆแบบเนี้ยผมว่าผมเป็นหลายคนลองถามตัวเพื่อนๆเองดูเนาะมันก็จะแบบเฮ้ยตลาดมันก็ดูอื่นๆมันไม่มีอะไรใหม่อ่ะคือมันก็แบบซึมอยู่อย่างนั้นอ่ะไซด์เวย์อยู่ได้เนาะคือขอให้มันแบบลงมาสักช็อตนึงอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะเนาะมันจะมีจังหวะให้คุณได้เฮ้ยเก็บกำไรบ้างนะฮะรอรอบไปบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือต้องวางแผนของใครวางแผนสั้นก็วางแผนสั้นใครวางแผนระยะกลางวางแผนระยะกลางใครวางแผนระยะยาวก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะนะฮะครับโอเควันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องของงบการเงินที่ออกมานะครับโอ้โหแต่เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขอบอกกันเพื่อนๆว่าอาจจะตาลายได้นะครับแต่เราพยายามจะสรุปให้ละกันนะฮะลองฟังกันดูก่อนนะครับเนาะยังไงเดี๋ยวอาจารย์แมนช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนเนี่ยนะครับบอกเราได้เลยนะเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่เห็นหน้าจอตรงเนี้ยนะครับพิมพ์ชื่อหุ้นออกมาแล้วก็เดี๋ยวงบมันออกมาให้นะครับว่างบที่ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะนะครับเมื่อกี้ก็มีแบบเด้งๆออกมานะว่างบออกมาตัวไหนนะล่าสุดก็เป็น TFI นะครับเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปูพื้นก่อนนะฮะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในวันนี้นะฮะขอแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวสุดท้ายก็เดี๋ยวอาจารย์แมนก็จะดูกราฟให้กับเพื่อนๆเช่นเคยนะฮะโอเคนะครับอ่ะเราไปดูกันเนาะนะฮะอ่ะแชร์สไลด์นิดนึงนะฮะอ่ะทำไมโหลดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกดผิดนะไปจะไปแชร์ซะงั้นนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เนาะวันที่13นะนะครับก็พฤษภาคมนะฮะเป็นวันที่ลงได้อย่างดุเดือดเหมือนกันนะครับเนาะเป็นไปตามคาดไหมผมว่าถ้าใครดูดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยผมว่าก็คงคิดเหมือนกันแหละนะฮะว่ามันน่าจะลงนะครับแต่ไม่คงไม่คิดว่ามันจะลงรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยโอเคมันหลุดแนวรับจริงๆนะฮะครับโอเคอ่ะมาดูตลาดเอเชียก่อนนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือตอนปิดตลาดไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็คอปหน้าจอมานะกลายเป็นว่าคือแดงทั้งตลาดเลยนะครับนี่10อันดับแรกนะนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับติดลบเยอะสุดนะฮะรองลงมาก็จะเป็นฮ่องกงนะครับแล้วก็
พี่ไทยเรานะฮะอันดับ3เลยจานแมนก็ 1% 1.69% นะครับก็ลงค่อนข้างเยอะใช้ได้นะครับคราวนี้เรามาดูต่อเนาะนะครับว่าเขากังวลอะไรกันนะฮะก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนั่นเองพิมพ์ผิดนิดนึงนะขออภัยนะแต่เป็น CPI แหละนะครับก็นิวไฮนะครับในรอบ10กว่าปีได้มั้งนะฮะก็ดูดิมันพุ่งสูงมากเลยนะครับในดุลเนี่ยประกาศออกมานะอันนี้คือเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งแบบ 4.2% ซึ่งปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือน3เนี่ยนะครับเดือนมีนาเนี่ยมันอยู่ที่ 2.6% แต่แมนมันแบบกระโดดเลยนะครับซึ่งมันต้องบอกว่ามันสูงกว่าคาดมันสูงกว่าคาดเฟดไม่มีเงินเฟ้อเอ้ยเฟดเขาบอกว่าเขายอมปล่อยให้เงินเฟ้อได้แต่อย่างนี้ฮะช่วงแรกของเงินเฟ้อเนี่ยเขาคาดการไว้อยู่แล้วจานแมนว่าเฮ้ยพวกสินค้าคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีการรีสต็อกเนาะนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะขึ้นแหละนะครับเขาก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นภาพสั้นแต่ไอ้ภาพสั้นตรงเนี้ยมันดันเป็นว่ามันเป็นภาพสั้นที่มันเร็วแล้วรุนแรงตลาดก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยการประชุมเฟดครั้งต่อไปเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการแอคชั่นอะไรหรือเปล่าครับเขาคาดการณ์กันอย่างนั้นเนาะเพราะว่านี่นี่มันสูงเกือบถึงช่วง2013อ่ะจานแมนช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เนาะจากแถวนั้นนะฮะโอ้โหก็แบบพุ่งกระฉูดเลยนะครับเนาะก็รุนแรงมากๆก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยดูกังวลนะฮะเดี๋ยวเราไปสลับดูกราฟของตัวดาวโจนส์กันหน่อยไหมนะครับว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขอดูกลุ่มเทคหน่อยได้ยินว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้ลงกระจายเจคเคทแคทเธอรีนนะพยุงอาร์คอยู่แกพยุงอาร์คอยู่ผมเป็นนี่แกอยู่นะSubscribe เว็บไซต์แกอยู่นะส่งเมลมารัวๆเลยซื้ออาร์คเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แชร์นะโอเคนะฮะเราดูอะไรอันนี้เปิดอาร์คไว้ทำไมเนี่ยเปิดอะไรนะดูอะไรนะเปิดดาวโจนส์ก่อนเลยตลาดดาวโจนส์ก่อนนะฮะนะฮะก็ต้องบอกว่าเส้นสีม่วงไม่ผ่านนะ 34,000 อ๋อคือมันขึ้นแหละนะมันขึ้นแหละแต่มันก็โดนหูต้องบอกแล้วว่าระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปถึงแล้วก็โดนเทขายลงมาคือมันผ่านนะแต่มันเป็นเยลลี่นะครับอันนี้อยู่ประมาณเดือน5อ่าวีควีคคือตรงเนี้ยที่คุยมาตลอดว่ามันแข็งครับนะครับแต่ว่าคือมันจะผ่านระยะสั้นน่ะมันเป็นไปได้ครับแต่สุดท้ายมันไม่ผ่านครับเนาะแต่ว่าถ้ามองอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถือว่าเลิกซะทีเดียวนะครับเรายังสรุปไม่ได้ว่ามันเลิกเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ลักษ์บอกเหตุผลก็คือว่าเงินเฟ้อมันมาเนาะนะครับแล้วก็จะมาเร็วกว่าที่คิดก็เลยเกิดอาการแฟลชลงมานะครับพอคือตลาดมันก็ต้องคิดแล้วอุ๊ยเงินเฟ้อมาเดี๋ยวขึ้นดอกดีกว่านะคือประมาณว่าเดี๋ยวมันก็ทำตลาดก็เลยล่วงหน้าเลยคือไอ้พวกแพงๆเทไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่าการทองคำก็ตกใจเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่ากลุ่มไหนได้ประโยชน์นะครับก็ต้องคอมโบแน่นอนเนาะถ้าเอาหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆนะครับสินค้าและเกษตรมันก็ต้องขึ้นคือสินค้าของมันแพงขึ้นแหละแต่ว่าความน่ากลัวคือ GDP อเมริกามันฟื้นดอลลาร์แต่ GDP บ้านเรามันไม่ฟื้นนะครับความน่ากลัวหลังจากนี้คือเงินมันหายากสินค้ามันแพงขึ้นครับอันนี้แหละโดเมสติกมันเลยน่ากลัวของบ้านเราอันนี้ที่ผมกังวลเนาะแต่ว่าถ้าพวกที่ส่งออกอ่ะก็คิดว่าน่าจะประคองได้ด้วยคอมมูนิตี้เนาะแต่ตลาดมันตกใจอ่ะโอเคก็ยังขึ้นอยู่ผมเสริมอาจารย์แมนงี้อันนี้ผมคิดไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วคิดว่าอนาคตน่าจะเกิดขึ้นจานแมนคือว่าพอตอนนี้นะครับฝั่งที่เป็นยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยนะครับเขาฟื้นจากการที่เขาไล่ฉีดวัคซีนโควิดครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจานแมนฝากเปิดกราฟในฝั่งของพวกที่เป็นยุโรปยุโรปหน่อยนะครับแล้วก็ไล่ไปขอเป็นสายการบินหน่อยนะฮะแล้วก็โรงแรมฝั่งยุโรปเรามีอินเด็กซ์ไหมเนี่ยยุโรป50ได้ป่ะยุโรปอ่ะคือตอนเนี้ยคือเห็นภาพว่ามันแบบมันเริ่มเป็นขาขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับเนาะนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวที่เป็นอาจารย์แมนอธิบายก่อนก็ได้ครับอ๋อโอเคเนาะก็ถ้าดูจาก
ตัวอินเด็กซ์ตรงนี้นะครับ EU ตัว50นะครับก็ถือว่าเบรกนะนะครับถือว่าเบรกขาขึ้นด้วยแล้วก็ยังไปต่อนะครับยังไม่ได้มองว่ามันจะแย่อะไรเนาะยุโรปมันน่าจะกลับมาฟื้นหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์รักมองก็คิดว่ามันคงท่องเที่ยวคงกลับมาก่อนเราแหละคือบ้านเราตอนนี้ก็คงทยอยฉีดแต่ว่ามันก็คาดเดาอะไรได้ยากผมว่ามันความยากคือมันไม่ได้เรื่องความแน่นอนมันเป็นเรื่องความคลุมเครือนี่แหละที่ทำให้เราดูยากเหมือนกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้จริงกันแน่อะไรตอนนี้ที่ทุกคนลังเลนะนะครับก็ยุโรปก็ย่อเล็กน้อยแต่ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโอเคคืออย่างนี้ตอนนี้ผมได้ยินข่าวว่าทางฝั่งยุโรปอะเริ่มที่จะมีการเขาเรียกว่ามีการท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะครับเริ่มแบบเปิดเมืองเปิดประเทศกันมากขึ้นนะครับเนาะคือเขาพยายามจะฟื้นฟูเศรษฐกิจอ่ะให้กลับขึ้นมาให้ได้นะครับมันกลายเป็นว่าฝั่งบ้านเขาอ่ะจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าบ้านเราไปแล้วทั้งที่ตอนนั้นอ่ะบ้านเขาเนี่ยคือคุมไม่ค่อยดีนะแต่ใช้อาศัยการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งบริการนะครับที่ตกลงไปแบบต่ำๆอ่ะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาเดี๋ยวไงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวไว้เอาอินเด็กซ์พวกหุ้นที่เป็นบริการของฝั่งยุโรปมาให้ดูกันแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวไว้วันนี้ไม่ได้เตรียมมาขออภัยด้วยนะครับครับแต่ฝั่งบ้านเราอ่ะฝั่งบริการเนี่ยโหน่าจะอีกยาวนานเลยนั่นแหละนะครับโดมิสติกเพลย์เนี่ยน่าจะอ่านอยู่น่าจะหลังอ่านอยู่นะครับเนาะของอเมริกาก็เหมือนกันถ้าพวกดัชนีบริโภคเนี่ยกลับมาเท่าแทบจะเท่า2019แล้วนะคือของเขากลับมาเร็วมากแล้วเงินเฟ้อมันคงวิ่งเยอะครับเราน่าจะอ่วมหลายเรื่องเหมือนกันนะโอเคแชร์กลับนะฮะโอเคครับโอเคอ่ะงั้นเราไปต่อเนาะนะฮะโอเคผ่านไปเนาะอุ้ยโทษฮะโอเคอันนี้อ่ะตัวบอนด์ยิลด์นะครับอุ้ยหลังจากที่มันไหลลงมาเนาะนะฮะไหลลงมาเนาะทองก็ขึ้นเลยนะครับคราวนี้เนี่ยมันฟื้นกลับไปอีกแล้วนะครับใครที่ถือทองต้องรอดูแล้วนะนะครับสำหรับตัวบอนด์ยิลด์ที่กลับฟื้นตัวขึ้นมาเร็วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจานแมนฝากดูกราฟทองหน่อยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ย่อเล็กน้อยนะครับย่อลงมาสัก819แชร์หน่อยฮะแชร์หน่อยอ๋อแชร์เหรอโอเคนะครับก็เนี่ย1806ยังเป็นแนวรับอยู่เนาะแต่ว่าเริ่มมีแบบมีเทคโปรฟิตเริ่มมีเทคโปรฟิตใช่ระยะสั้นนะครับไม่ควรหลุดเท่าไหร่ฮะก็ถ้าเอาแบบถ้าสมมุติเราไม่ได้เล่นยาวมากเนาะ1806หลุดก็อาจจะเก็บรอบนะครับเนาะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราคุยกันแล้วว่าคือทองเนี่ยมุมมองนะครับที่วันนั้นที่เราเอาบทวิเคราะห์มาเนาะเขาก็มองว่าน่าจะเป็นการรีบาวรอบสั้นนะฮะโอเคก็จริงๆมันลงมาเทสเกือบจะเทสแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเนาะก็ใจเย็นๆไปก่อนครับนะครับโอเคอ่ะแชร์ต่อเลยครับแชร์ต่อเนาะงั้นเราไปวันนี้เราไปไวกันนิดนึงนะเพราะว่าข้อมูลเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่นะครับครับอ่ะ Git and Fear นะครับ Index เนาะนะครับผมจำได้เลยเมื่อวานนะฮะยังอยู่ในระดับสีเขียวอยู่เลยนะครับประมาณสักเกือบ60-70เนี่ยแหละนะครับวันนี้ตกเหลือ37เลยฮะถือว่าดีนะเป็นการชะลอความร้อนแรงของIndex หลายๆตัวนะฮะนะครับก็อ่ะแต่ถามว่าเข้าจุดเข้าซื้อหรือยังเดี๋ยวไปดูกราฟกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะโอเคอ่ะไปต่อเลยนะครับมาเรามาเปิดโพยกันเปิดโพยนะฮะงบการเงินนะครับที่ออกมานะฮะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้ามองภาพตลาดโดยรวมนะอาจารย์แมนนะเอาสรุปภาพตลาดโดยรวมนะดูอึมครึมแน่นอนนะครับดูกังวลนะฮะแล้วตอนเนี้ยมีความกังวลเข้าไปใหญ่ผมว่านะมันน่าจะมีความกังวลไปถึงช่วงเดือนหน้าเลยนะเพราะมีการประชุมเฟดเสร็จปุ๊บมันเป็นช่วงเดือน6ใช่ไหมอาจารย์แมนซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะอะไรรู้ไหมจังหวะที่เขาคาดการณ์กันว่าเฮ้ยถ้าเฟดเนี่ยมันประกาศเทปเปอร์ลิงขึ้นมาเนี่ยคือโดยสถิติเนี่ยหุ้นมันจะลงไปปึ๊บปึ๊บลงไปจนเขาบอกว่าเอ้ยวันนี้เขาจะทำแล้วเข้าใจไหมสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยประกาศช่วงเดือน6แล้วบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงปลายปีอ่ะปลายปี2021อ่ะสมมตินะเขาจะทำแต่หุ้นมันจะลงก่อนเลยปึ๊บ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 
จนถึงปลายปีแล้วหุ้นมันจะหยุดเป็นขาลงก็บอททอมพอดีBuy on Fact พอดีคือตอนนี้เขากำลังแบบจับตาดูกันอยู่เพราะว่านี่ก็ต้องบอกว่าวันที่13แล้วนะครับกลางเดือน5แล้วนะครับเดือนอีกสัก15วันนะครับก็เป็นเดือน6แล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่านักลงทุนก็อาจจะต้องระวังตัวนักลงทุนก็อาจจะต้องมาดูงบรายตัวนะฮะเพราะว่าผมว่าในภาวะที่ตลาดขาลงอ่ะมันก็จะมีหุ้นที่แบบแข็งแกร่งไงอาจจะเป็นงบไตรมาส2ที่บวกเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาหากันนะนะฮะโอเคไปเลยเป็นไงเดี๋ยวผมครับตาลายไหมฮะรู้สึกอึนนะนะฮะเอาภาพรวมๆก่อนเนาะนะครับอันนี้คือผมครอปหน้าจอมาให้นะก็จะเป็นหุ้นที่เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในFacebook Fanpage นะครับนะก็จะเป็นหุ้นที่มันโต Q on Q แล้วก็ YOY นะครับนะเอาแบบเร็วๆนะแบบเราแบบรวบรัดแบบเร็วๆเลยนะครับ SCA เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะนะฮะเพราะว่าตัวงบมันดีอยู่แล้วเนาะราคายางมันโอเคอยู่แล้วนะครับก็โตอยู่นะถ้า YOY ก็โต 500% จ้ะแมนนะครับเนาะตัว CRD นะครับอันนี้เป็นงานรับเหมานะโตนะโตเป็น 100% เลยนะครับปีที่แล้ว Q4 เนี่ยก็ติดลบนะฮะไตรมาส1ปีแล้วก็ติดลบนะครับแต่ปีนี้บวกขึ้นมาได้นะฮะอันนี้มันมาจากงานรับเหมาแมนอันนี้ก็ทำรับเหมานะครับซึ่งถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนเขาลดนะเขาปรับลดได้ถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็เลยทำให้ bottom line ดูโอเคนะครับครับ JWD โอ้โหอันนี้เป็นสไตล์แบบว่าโตนะครับรายได้โตเลยนะอันนี้รายได้โตเลยนะโตราวๆสัก 18% นะครับก็มาจากกลุ่มอันนี้เพื่อนๆต้องฟังดีๆนะกลุ่มรถยนต์แล้วก็กลุ่มอาหารแช่แข็งแสดงว่าเอ้ยมันมีการส่งออกนำเข้าอะไรหรือเปล่านะทำไมมันถึงโตได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไตรมาส2เพื่อนๆอาจจะจับไปตาดูพวกกลุ่มส่งออกอาจจะเป็นรถยนต์ที่ฟื้นตัวใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆลองดูแล้วเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์กันแล้วนะว่ากลุ่มรถยนต์เนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวเพราะว่าใครที่ทำเพื่อนๆที่ทำอุตสาหกรรมรถยนต์ช่วยพิมพ์มาหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันนะอ้าวมีตัวนึงอะอะไรรถยนต์อะไรรถยนต์ IRC อ่ะมี IRC เนี่ยโตดี IRC เดี๋ยวผมขอเปิดไอ้นี่หน่อยนะครับอาจารย์แมนบอก IRC โตดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงวิ่งถูกด้วยนะครับแต่พองบออกกระโดดไปหลายช่องเงี้ยเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้หน่อยขอพิมพ์ IRC หน่อยนะ IRC เนาะนี่ไปทำกันบ้านต่อนะทำกันบ้านต่อปิ๊บงบเขาเป็น Q2 เหรอใช่งบไม่ตรงงบเขาจะแปลกๆกับชาวบ้านเขานิดนึงนะนะฮะก็ไตรมาส2นะกำไรอยู่ที่132ล้านนะครับเติบโต YOY 32% แล้ว Q1Q เนี่ยนะครับก็โตนะไตรมาส1เขา121ล้านไตรมาส2 132ล้านก็ยังคือโตทั้ง Q1Q แล้ว YOY นะครับเนาะอันนี้ตัว CRC ปันผลเยอะด้วย IRC โทษทีนะ IRC ปันผลสูงอันนี้ทำอะไรยางมะทำยางรถมอเตอร์ไซค์รถพวกดูคาติแล้วก็ทำพวกอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ EV นะเป็นรถยนต์สันดาปด้วยเป็นพวกยางทั้งหมดยางทั้งหมดแล้วก็ขยายเครื่องจักรปีนี้500ล้านด้วยโอ้โหในการลดต้นทุนได้อีกนี่โอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยมันมีขยายนะคือแสดงว่าออเดอร์มาจริงครับออเดอร์มาจริงเนาะเนี่ยเท่าที่ผมดูไส้ในนะรายได้โต 9% นะฮะใช่แสดงว่าโอเคอยู่นะครับกำไรโต 32% นะครับโอ้โหใช้ได้เลยนะครับก็มีการพูดตัวฮะเห็นจากไอแอปได้ดีดมาเนี่ยแหละดีดมาเนี่ยดีดมาวันสองวันก่อนก็เลยไปทำกันบ้านนั่งดูมันน่าสนใจอ๋อ Innova Rubber นะชื่อหลักๆเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะการฟื้นตัวอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยนะครับทำให้ยอดขายรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้น 2.68% นะครับรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น 8.63% นะครับเนาะเนี่ยนะครับคือแสดงว่าอุตสาหกรรมเขาฟื้นในกลุ่มรถยนต์นะ
นะเราได้1กลุ่มแล้วนะเออไม่แพงด้วยนะไปทำการบ้านกันนะไปทำการบ้านกันนะเออนะครับจดไว้จดไว้อะไรนะนี่ก็ต่ำด้วยต่ำโอ้โหต่ำกว่า 0.5 อีกโอ้โหจานแมนโอฟันฉับแล้วฟันฉับแล้วไม่ผมเน้นแบบปลอดภัยไว้ก่อนไงนะครับโอเคอ่ะไปต่อนะRWI นะครับ RWI เนี่ยเหล็กนะฮะเหล็กเลยนะครับYY นี่โต300กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะก็โตเยอะนะครับก็เหล็กเป็นไปตามคาดนะจานแมนนะก็ราคาเหล็กเนี่ยขึ้นนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้าไส้ในดูดีๆนะคุณไปอ่านข้างในเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับจีนเนี่ยเน้นไม่เน้นการส่งออกคือพยายามใช้ในประเทศคือลดการส่งออกลงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะใช้ในประเทศเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ดีมานด์เนี่ยซัพพลายมันลดลงตัวราคาเหล็กเลยเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้โหนะก็ดีทั้งกลุ่มนะดีทั้งกลุ่มแต่นี้รู้สึกว่างบจะออกไม่หมดนะจานแมนนะเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยนะออกหมดหรือยังเนาะนะฮะตัวTSTH เนาะตัวใหญ่ใช่ไหมครับครับมาหรือยังยังเนาะใช่ไหมยังงบยังไม่ออกนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมารวบรวมกันอีกทีนึงนะวันนี้เอาเฉพาะกลุ่มที่แบบงบออกแล้วกันนะฮะครับต่อไปเป็นสาลี่นะครับเขาบอกว่ายอดขายก็โตนะกำไรก็โตครับอันนี้เนี่ยทำอะไรฮะทำเป็นพวกคล้ายๆกับเกี่ยวกับพวกพลาสติกปะมัสเซอร์แบกอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบเม็ดพลาสติกอะนะฮะครับเออนะสาลี่ไม่ใช่แป้งสาลีใช่ไหมไม่ใช่คนละเรื่องนะไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งโอเคอย่างจะเล่นนะเออนะก็โตนะครับอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงที่เห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเคมีพันเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัตถุดิบ raw material เนี่ยเขาก็โตได้นะโตได้นะครับเนาะก็ถ้าเป็น YOY นะโตเป็น 100% นะฮะ 170% นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับกำไรไตรมาส1แค่4ล้านนะฮะแล้วก็ไตรมาส4ปีแล้วลบ7ล้านนะครับปีนี้นะครับไตรมาสเดียวเนี่ยกำไรไปแล้ว11ล้านนะครับมากกว่าปีแล้วทั้งปีนะฮะครับอันนี้คือสาลี่เนาะโอ้แล้วคิดดูดิไตรมาส2อ่ะจานแมนไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยเขากำไรติดลบ3ล้านอ่ะถ้าไตรมาส2ปีนี้ขอสัก10กำไรสัก15ล้าน13ล้านเนี่ยก็โตแล้วนะกด PE ใหม่กันดูแล้วกันเออนะฮะให้เท่าไหร่แล้วแต่นะจ๊ะให้เท่าไหร่แล้วแต่นะทำการบ้านกันนะครับครับอีกกลุ่มนึงนะครับเอาจริงนะ RML เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวจะมีสรุปแบบคร่าวๆในกลุ่มอุตสาหกรรมให้ด้วยนะครับRML นี่เป็นอะไรฮะอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะฮะแต่ถ้าของอาจารย์แมนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเนี้ยที่ขาดทุนตัวเนี้ยอสังหาริมทรัพย์ริมอยู่กับคุณเนี่ยริมทรัพย์กูครับอยู่มาด้วยกันนะอ้าวอยู่มาด้วยกันอ๋อนะจำลืมครับนะฮะโอเคไตรมาส1นะครับกำไร138ล้านถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตเกือบ 200% ปีแล้วติดลบนะฮะไส้ในเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ายอดขายคอนโดเขาดีโดยเฉพาะลอฟต์นะฮะลอฟต์ที่สีลมเออนะจานแมนก็ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเสริมนี้แล้วกันให้ทำไมเปลี่ยนเรื่องอ่ะไม่ใช่ละไม่ได้ช่วงนี้โควิดก็ห้ามไปดูโครงการตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นึกว่าขาดคอนโดมาหาพี่ต้องบอกว่าอสังหานะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนไม่ใช่ไหนก็พูดแล้วไงก็บอกว่าต้องระวังคือบางทีเราดูโครงการถ้าโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีโครงการต่อเนื่องอ่ะนะครับถ้าเกิดเราเล่นโครงการใหญ่ไปแล้วอ่ะระวังเพราะว่าอย่างเคสไดมอนด์แลนด์อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่เปิดโครงการต่อมันจะกลายเป็นว่าจากที่เขาเทิร์นอราวขึ้นมากลายเป็นดรอปบู๊ไปเลยน่ะผิดคาดทันทีซึ่งมันเกิดขึ้นได้เนาะครับนะครับตอนนั้นอาจารย์รักไปสืบโหดมากฮะยังไงถึงขั้นแบบจะไปดูห้องให้พ่อตาเดี๋ยวแหมพอผมเล่นทำเป็นเปลี่ยนเรื่องเลยจะเล่นจะเล่นขับไม่เล่าโดนมาด้วยกันนั่นแหละนะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่คือ
ปีนั้นน่ะมันไม่มีอะไรผิดคาดเลยครับงบกำไรทุกอย่างเป็นไปตามคาดหมดเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผิดคาดก็คือมันไม่เปิดโครงการต่อเดือนนี้ต้องบอกว่าอสังหาต้องระวังเรื่องนี้ที่สุดนะครับโดยเฉพาะโครงการที่ชอบมีฟันหล่อเนี่ยให้คิดให้รอบคอบดูหลังให้เยอะนะครับนะนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปสรุปตัวกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กันนะฮะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะครับอันนี้เอาแบบคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะที่คือที่หยิบมาตรงเนี้ยเห็นว่ามันเด่นๆไงก็เลยหยิบมานะครับแล้วบางทีมันเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมได้นะนะครับFinanza SSFSS นี่เป็นโบรกเกอร์ครับโต 400% จานแมนนี่เบาๆเบาๆนะยอดยอดเทรดจานแมนวันนึงก็หลักร้อยหลายร้อยล้านแล้ววันนึงก็ร้อยกว่าบาทเอ้ยคุณอย่าพูดไอโยเลยไม่ให้ไอ้นี่ไงไอโยเลยบอกยอดเทรดไม่พอค่ะเห็นอยู่นะเห็นไม่เปิดพอร์ตอยู่นะไม่เปิดแล้วด้วยจะไป IPO อ๋อ IPO แหมนะเออโอเค BLA เป็นอีกตัวหนึ่งที่งบการเงินดีนะครับเนาะเติบโต 300% นะฮะ YOY นะไส้ในเนี่ยก็คือเป็นการขายประกันนะครับก็โตได้ดีนะครับประกันปีแรกก็โตดีนะครับแล้วก็เพิร์นในช่วงของไตรมาสที่แล้วปีก่อนเนี่ยนะครับไตรมาส1เนี่ยนะครับฐานค่อนข้างต่ำกำไรอยู่200กว่าล้านเพราะว่าเขากันสำรองไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะนะก็เลยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เห็นว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ด้วยนะนะฮะนะก็ลองจับตาดูแล้วกันนะครับก็งบใช้ได้อยู่นะฮะไตรมาส2กำไรอยู่6ไตรมาส2ปีที่แล้วกำไรอยู่600กว่าล้านนะครับเนาะถ้าปีนี้นะครับถ้าไตรมาสหน้าเนี่ยทำได้สัก900ถึง 1,000 เนี่ยก็โตนะฮะก็ขอให้คงไว้ละกันนะครับซิงเกอร์โอ้โหผมว่าอันนี้มันโตได้ยังไงวะยังคิดอยู่เลยนะคือมันขึ้นแล้วขึ้นอีกอ่ะคือทุกวันนี้ทุกคนจะแบบอะไรวะไปยังไงแต่คือมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าแบบวิ่งจนตกใจอ่ะมันก็ไทยรันมาคือรวยเลยเขาก็ยังโตของเขานะอย่างไตรมาสเนี้ยนะครับไตรมาสนี้เนี่ยกำไรอยู่140ล้านโต 60% YOY คือโตส่วนโควิดอ่ะแบบโอ้โหนะ Q on Q ก็ยังโตอยู่นะนะฮะซินเนกกันบ้างซินเนกโต 40% นะครับในไตรมาส1นะฮะก็เป็นกลุ่มขายมือถือนะครับจริงๆแล้วพวกคอมเซเว่น SIS ก็โตเหมือนกันนะครับอันนี้โตกระตุยนะผมว่าอันเนี้ยมันมาจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple อะไรด้วยเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิดตัวไงใช่ป่ะคนในบ้านด้วยแหละแล้วก็แบบไหนเด็กลูกเด็กก็ต้องเรียนอะไรใน work from อะไรนะเรียนที่บ้านนี่ไงลูกผมอ่ะเรียบร้อยเลยนะทำงานที่บ้านอีกทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องจัดตัวคอมพิวเตอร์นะให้เรียบร้อยนะเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องไปเตรียมตัวแล้วจะเริ่มเรียนออนไลน์แล้วนะครับก็ทุกบ้านต้องคุณคิดดูดิกี่คนอ่ะถ้ากี่คนเรือนที่ต้องซื้ออ่ะโอ้โหเยอะมากนะครับก็ดูคอมเซเว่นโตดิ 90% ถูกแทบช็อกเลยนะฮะนะโอเคนะครับTQM โตนะฮะโตอยู่นะครับPE ก็ทะลุจุดเดียวทะลุกันใช่นะครับอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ขอไปที่อุตสาหกรรมเลยแล้วกันนะครับฟึบนี้มีแยกอีกเหรอแยกนิดนึงแยกนิดนึงโอ้โหนะวันมีแค่นั้นอ่ะงั้นลุยต่อวันนึงไม่ทำอะไรนะคืออยากวันนี้ผมมันสั้นมันร่วงลงมาหมดเลยร่วงจิกหัวตัวเองจิกโคกตัวเองไม่ใช่ทำให้เสร็จนะอันนี้ยังออกรู้สึกว่าเอาตัวหลักๆมานะเอาตัวหลักๆมาเนาะ SCC มาจากไหนวะเนี่ยอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะให้อภัยนะครับJWD PSL VL Sonic นะครับแล้วก็ Triple I เนาะ Triple I โอ้โห Triple I คือโอ้โห JWD โตเมื่อกี้พูดไปละPSL โต 400% นะครับโอ้โหโตเยอะมากนะครับแล้วไตรมาสหน้าเนี่ยก็น่าจะโตแบบ YOY เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยติดลบไปพันกว่าล้านนะฮะแล้วโดยหลักการไม่ใช่ว่างั้นงี้นะครับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยโลซีซันถูกตายแล้วตายแล้วอะไรกันเจ๊แคทเธอรีนเขาบอกคอมโมมันเลิกแล้วนะเจ๊แคทเธอรีนไหนวะคุณยังจะเล่นอีกเหรอแคทเธอรีนเด็กเจ๊คะเคที่อาร์คไงอ๋อช
ชื่อจริงเจ๊เขาชื่อแคทเธอรีนแคทอ๋อเราเรียกเจ๊คาที่คาที่เออนะครับโอเค VL VL นะครับเฮ้ย VL เนี่ยผิดคาดมีหลายคนเฮ้ยจังยังไงกันคือสรุปนี้ติดลบไป 80% นะ YOY นะครับเขาบอกว่าตอนที่ลูกค้าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มพวกโรงกลั่นเนาะในช่วงไตรมาส1เนี่ยเพลินโรงกลั่นเนี่ยมันยังชัดมีชัดดาวน์ปิดซ่อมปิดซ่อมนะครับบริษัทเขามีเรืออยู่รู้ประมาณ7ลำก็เลยซ่อมไป22ลำกำไรมันก็เลยดรอปนะฮะแต่ตอนเนี้ยกลับมาแล้วนะยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตกช้องช้างแค่ไตรมาสเดียวแล้วแหมซื้อเรือใหม่ตอน Q1 ด้วยแล้วเดี๋ยวกำไรกับรายได้เรือใหม่เนี่ยจะเข้าไตรมาส2ยันแมนแล้วพรุ่งนี้วอลเลนเข้าด้วยโอ้โหโหนะตัวนี้ก็ลองบอลเลนไม่ใช่หรอเล่นไม่เราก็รอจังหวะสิคุณก็แหมใจเย็นๆใจเย็นๆนะนะนี่เนี่ยมีเพื่อนๆถามมากลุ่มเดินเรือพอดีเลยอ่ะก็จัดให้เลยนะครับเนาะอะโซนิกโอ้โหนี่โซนิกนี่ขวัญใจวัยรุ่นโอ้ยไม่อยากจะโชว์อ่ะเนี่ยขอซุยหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวซุยหน่อยได้ไหมรู้คุณทำสไลด์มาค่ะไหนนะคุณต้องเตรียมอยู่แล้วเรื่องแบบนี้อะไรอ่ะซุยอ๋อซุยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหสไลด์มาต้องซุยนี่ไม่ต้องสไลด์ก็ได้นะนี่ผมพาไปดูนี่เราทีมงานเราเคยเขียนบทความเรื่องโซนิกเนี่ยไว้ตั้งแต่ช่วงธันวาปีแล้วทีมงานคนนี้มันมีชื่อจารักเออก็หน้าแปลกมันแหมทีนี่เนี่ยโหนี่เป็นไงนะโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ละเออเท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่จำไม่ได้เปิดดูโอเคไม่เป็นไรนะแต่ถามว่าเฮ้ยก็คิดว่าไตรมาส2เนี่ยก็คิดว่าดีไหมก็น่าจะดีป่าววะคือถ้าตราบใดที่ค่า PDI อ่ะนะครับเนาะค่าระวังเรือมันยังสูงอยู่อาจารย์แมนนะครับมันก็น่าจะดีต่อเนาะเพราะว่าถ้าคุณไปดูไส้ในเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัวราคา PDI ในไตรมาส2เนี่ยมันยังวิ่งอยู่ไงมันยังสูงอยู่สูงกว่าไตรมาส1จานแมนก็ตอนนี้ 3,139 อยู่เออแต่ไตรมาส1ประมาณเท่าไหร่ถ้าดูเป็นระยะเดือนเนาะนะครับก็1มกราเนี่ยนะครับจนสิ้นเดือนอยู่ประมาณ 1,400 ตอนนี้ 3,000 แล้วก็เดือนที่2เนี่ยครับประมาณกุมภาเนาะกุมภาประมาณสักประมาณ 1,600 มีนาประมาณ 2,000 เมษา 3,000 เนี่ยพฤษภาเนี่ยพฤษภาก็ 3,000 2เดือนแล้วอ่ะ3,000 2เดือนโอเคควอเตอร์2แล้วกันนะก็โอเคเราก็เดากันไปนะเดากันไปแต่คืออยากจะบอกตรงพอยต์ตรงนึงไตรมาส2ปีแล้วมันกำไรอยู่7ล้านเฮ้ยยังไงนะเออเอาไปทำกันบ้านต่อทำกันบ้านต่อนะทิปเปิ้ลไอนะครับกำไรโต 243% วันนี้บวกด้วยนะบวกส่วนมาโอ้โหเฮ้ยบอดเราเตือน2ตัวไหมโซนิกกับตัวทิปเปิ้ลไอใช่ไหมใช่เนาะใช่ป่ะเตือนวันไหนวะใช่เตือนวันนี้แหละเตือนวันนี้แหละนะครับโอเคคือมันก็ขึ้นนะแล้วโดนตลาดเทมันก็ลงเหมือนกันโอ้ไม่คือไม่ลงมาแปลกใช่ไหมคือไม่ลงมาจนฟอก็บุญแล้ววันนี้แต่ละตัวเทกันซะโอ้โหนะครับโอเคสรุปนะครับภาพของตัวโลจิสติกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นภาพที่บวกมากๆนะครับแล้วยังมีโมเมนตัมในเชิงบวกต่อนะถ้าเราดูจากค่า PDI นะครับจริงๆวันนี้แบงค์เอ้ยจ่าลักเอาแบงค์มาป่ะวันนี้ไม่ได้เอาแบงค์มาแบงค์มันตอนเย็นเนาะเดี๋ยวขอไว้เป็นพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้จริงๆแบงค์เมื่อกี้เห็น K Bank กับบัวหลวงบัวหลวงมาโอ้ดีทั้งคู่เลยนะคือบัวหลวงอ่ะดีขึ้นจากควอเตอร์4อันนี้น้องเจมส์เขาทักมาเนาะครับนะครับก็ดูดีเลยแล้วก็กสิกรเนี่ยเอากระจุยเลย Q1 คือแบบเฮ้ยแปลกใจเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูปิโตเคลมกันต่อนะครับตอนนี้เพื่อนๆดูกันประมาณ260กว่าท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะบเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อในอุตสาหกรรมอื่นโอเคไหมนะเดี๋ยวถ้าไม่ยอดแชร์ไม่เยอะเราจะไม่ไปเราจะค้างอยู่อย่างนี้แหละครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณพูดอย่างนี้นะผมว่าเที่ยงคืนก็ไม่ได้ไปเที่ยงคืนไม่ได้ไปนะเพราะเพิ่มไม่แชร์ไม่กดไม่กดนะครับโอเคนะโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับครับนี้สรุปของปีโตมาให้คือเป็นภาพเดียวกับคือจริงๆแล้วไม่ใช่ภาพเดียวกับโลจิสติกนะอาจารย์แมนคือในบอททอมไลน์อ่ะเป็นภาพเดียวกันแต่ยอดขายอ่ะมันบางตัวเนี่ยไม่เพิ่มแต่มาร์จิ้นเพิ่มผิดกับโลจิสติกนะโลจิสติกเนี่ยทั้งยอดขายทั้งกำไรเพิ่มถูกโลจิสติกนี่เข้าทีมหุ้นเติบโตมากๆคือปิดโตมันกำไรสต็อกอ่ะเนาะมันต้องดูแยกด้วยดูหน่อยนะดูหน่อยนะนะครับอ่ะ BCP นะครับบางจากเนาะเป็นลงกันนะฮะแล้วก็ปั๊มด้วยเนาะนะครับก็เติบโต 150% นะครับครับ Q on Q เอ้ยโทษ YY นะถ้า Q on Q หูก็โตอยู่ดีอ่ะนะฮะครับเออนะกำไรปีที่แล้ว Q4 เนี่ย600กว่าล้านนะปี1ไตรมาส1ล่าสุดเนี่ย 2,000 กว่าล้านนะครับตัวดีมากนะฮะนะครับก็คือติดสแกนปู่ด้วยนะตัวเนี้ยตุ๊อ๋อเหรอติดเขียววันแรกแต่ว่าเจอตลาดถือว่าลงน้อยไหมก็ไม่ถือว่าลงน้อยนะผมไม่ได้ดูกราฟอ่ะไม่แน่ใจอ๋อนี่ยังไม่ได้อัพใช่ป่ะอันนี้มันอัพจริงกราฟนี่มันอัพตอนประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละอ๋อไม่เป็นไรงั้นต่อเลยต่อเลยนะโอเคนะครับเอสโซนะครับเมื่อกี้จะพูดนะครับก็โต300กว่าเอ้ย144%เหมือนกันเลยนะก็โตเหมือนกันนะครับก็โตใช้ได้นะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับปีแล้ว Q1 เนี่ยติดลบไป 6,000 กว่าล้านโอ้โหอ่วมนะอ่วมนะครับนะฮะก็ถ้าไปดูไส้ในอ่ะเนี่ยอย่างบางจากย้อนกลับไปหน่อยนะนะครับรายได้ที่มาจากการกลั่นน้ำมันเนี่ยนะครับคือเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 200% อ่ะคือมาจากการกันแบบล้วนๆอ่ะค่าการกันล้วนๆนะครับโตมากนะครับโตเยอะมากๆนะครับเนาะไปดู IRPC กันหน่อยนะครับนะฮะ IRPC เนาะนะครับก็โตเหมือนกันอีก162%ใช่โอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยคนดูเทียบยอดขายกับราคาน้ำมันไหมแต่ลักมีคอมเมนต์กลุ่มนี้ไหมในอะไรนะหมายถึงว่ากลุ่มนี้เราควรจะดูเทียบยอดขายกับราคาน้ำมันด้วยใช่ไหมโอ้ก็ต้องอะนะต้องนะต้องนะเนี่ยอย่างตัวของ IRPC นะรายได้จากการขายนะก็เพิ่มนะครับก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยนะครับก็เพิ่มนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้อัน IRPC นี่มาทั้งแบบทั้งยอดขายทั้งกำไรเลยนะครับนะบ้านปูรู้สึกจะผิดค่าหน่อยไหมจานแมนผิดค่าเออไม่ได้อ่านไทยหน่อยทำไมปิดขาดแต่ราคาทันทีมันขึ้นอ่ะเออเนาะนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับก็ตัวบ้านปูเนี่ยนะครับกำไรจานแมนช่วยรายงานหน่อยนะโอเคยังไงนะหมายถึงอะไรงานหน่อยอ๋อตารางเหรออ่าตารางเนี่ยแหละ 1,500 กว่าล้านมั้งเล็กจัดเล็กจัดโอ้ไม่เห็นติดเดี๋ยวติดลบ 26% นะฮะYOY นะครับเนาะก็เท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก่อนหาไส้ในก่อนไงวันนี้ลงนิดเดียวเองนะเออแต่ก็ลงนิดเดียวบางจากกลับมาปิดเท่าเดิมแล้วก็บ้านปูลบ 0.85% เองคือน้อยนะคือจริงๆอ่ะตัวรายได้เขาอ่ะของบ้านปูเนี่ยโต 16% นะอาจารย์แมน YOY จริงๆอ่ะรายได้มันโตนะเขาบอกว่าเฮ้ยโอเคคือราคาถ่านหินมันเพิ่มนะครับเพิ่มนะนะครับโอเคแต่กำไรมันอาจจะโตน้อยหน่อยนะเพราะว่าโอเคมันก็จะมีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพวกส่วนแบ่งนะฮะส่วนแบ่งกำไรเนี่ยมันลดลงนะครับค่าภาคหลวงอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็รายจ่ายอื่นๆเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้แบบกำไรมันดูดรอปๆหน่อยนะแต่ถามว่าเฮ้ยรายได้ถ่านหินเนี่ยเพิ่มนะเนาะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคแต่คราวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราดูยอดขายถ่านหินเนี่ยมันอาจจะยังไม่แบบสุดจริงๆเราอาจจะต้องแบบเจาะลึกลงไปข้างในจานแมนบางทีเนี่ยคุณขายจำนวนน้อยแต่ราคามันขึ้นไงยอดขายคุณก็ขึ้นใช่เข้าใจไหม
อย่างบ้านปูเนี่ยถ้าดูไส้ในนะปริมาณการขายลดลงธุรกิจถ่านหินขายลดลง 12% คือปริมาณปริมาณเขาขายลดลงแต่เพิ่นราคามันสูงไงคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะขาย10บาทมันก็เลยเชยกันไปแต่อนาคตแต่ปัจจุบันคุณขายราคา20ไงนะครับยอดขายคุณก็โตอะไรประมาณนั้นแต่ว่าได้ไปโตตรงก๊าซกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะแต่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เนาะนะฮะท็อปนะครับท็อปก็โตนะครับก็โตประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ IVL นะฮะโอ้โหเฮ้ย 1,000% เลยเหรอ 1,000% นะฮะกำไรอยู่ 6,000 กว่าล้านนะครับเยอะมาก YOY เนี่ยโอ้โห 1,000% เลยอ่ะนะครับแล้วก็ Q1Q ก็โตด้วยนะสำหรับตัว IVL แต่ราคาไม่ค่อยตอบรับเนาะนะฮะอ่ะสรุปกลุ่มปิโตเคมนะครับก็ฟื้นตัวนะฟื้นตัวนะครับแล้วก็คิดว่าไตรมาส2เนี่ยฐานปีแล้วมันยังต่ำอยู่นะครับก็อาจจะเดาได้ว่าไตรมาส2น่าจะยังดีต่อหรือเปล่านะครับครับนะต้องลุ้นไตรมาส2แล้วล่ะตอนนี้เราคงแบบผมว่าราคามันรับไตรมาส1ไปหมดแล้วทุกตัวนะครับก็คงต้องดูแบบไตรมาส2หรือมองไปถึงงบปีเลยอาจจะพอแบบง่ายๆครับเหล็กไปเร็วๆแมน2ตัวออกมา GJSTYCN ก็โตไทคูนเหรอไทคูนโตนะครับโต 300% นะฮะก็หวังเลยนะครับไอตัวที่ยังไม่ออกอ่ะนะฮะน่าจะออกคืนนี้หรือว่าไม่พรุ่งนี้นะครับก็น่าจะโตกันต่อเนื่องแหละนะครับสำหรับกลุ่มเหล็กเนาะนะฮะไปดูกลุ่มที่ไม่ไหวนะฮะครับไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับกลุ่มโรงแรมนะฮะเซ็งเลยนะ SHR ติดลบไป 200% นะครับเนาะยังปีที่แล้วก็เน่าแล้วปีนี้ไตรมาส1ก็ยังโอเคยังเน่าอยู่นะครับไม่ไหวอ่ะนะแต่ก็โอเคนะว่า Q1Q เนี่ยติดลบน้อยลงนะฮะครับAWC นะครับก็ติดลบนะฮะโอ้โห600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะมิ้นติดลบ 200% นะครับเซนเทลติดลบ 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเซนเทลนี้อ่วมโอ้โหอ่วมเลยนะฮะแล้วก็เซนเทลซ้ำโทษนะฮะก็สรุปนะโรงแรมเนี่ยเนี่ยโดเมสติกเพย์เหมือนอย่างที่เราบอกอ่ะคือคุณอาจจะต้องคือถ้าจะลงทุนยาวๆเนี่ยเป็น VI อ่ะก็อาจจะพอได้เนาะแต่ถ้าใครสายแบบสายเล่นรอบคุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับเนี่ยโดนข่าวลบโควิดเสร็จปุ๊บซื้อแล้วก็เดี๋ยวโควิดซาก็ขายอะไรเงี้ยอย่างนั้นได้นะครับแต่ถ้าใครแบบเป็นสายแบบว่าเอ้ยจะเล่นแบบเทรนขาขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้ยากนะคือโกรธมันก็ไม่มาอืมนะมันก็เล่นโกรธไม่ได้เล่นงบโกรธขนาดสายโกรธเจอตลาดเวียงไปยังเหนื่อยเลยวันนี้หน้าสั่นเลยยังแบบคือโกรธมันเล่นกับความแพงอยู่แล้วไงนะครับแต่ว่าพอเจอตลาดไม่ดีมันก็เวียงแรงครับนะโอเคนะฮะคุณยศมนบอกว่าโพยสวย STAJWDIRC นาทีที่21นะจริงๆแล้วอ่ะมีโพยสวยอยู่ข้างล่างนะอืมครับนะโอเคอสังหาริมทรัพย์จัดแมนนะฮะครับนี่ครับสรุปมาให้เนี่ยคิวเฮ้าส์นะครับมันจริงๆปีแล้วเขาก็บวกมาอยู่นะจัดแมนเขาคือไม่ติดลบเลยอ่ะนะครับแต่มาหนึ่งก็ยังบวกเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ขาดทุนน่ะนะครับก็แต่การเติบโตเนี่ยมันลดลงนะครับโอริโอริโตดีมากโตดีมากนะครับ YY 20 per นะครับแล้วก็ทุกลายดีหมด Q on Q ก็โตทุกลายดีหมดเนี่ยตัวเนี้ยนะครับจับตาไว้นะฮะครับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกออกมาพูดแบบอุ้ยก็เอาคุณคิดดูดิเนี่ยนี่ไตรมาส1นะอาจารย์แมนเฮ้ยกำไรจริงนะไม่หมายถึงว่าคอนเซปต์เขาดีคอนเซปต์ดีผู้บริหารนะนี่ดูนี่นะกำไรไตรมาส1 825ล้านใช่ป่ะครับปีที่แล้วกำไรทั้งปี2007ขออีกสัก3ไตรมาสอ่ะแบบเราจะได้ลุ้นเลยนะว่ากำไรเนี่ยจะมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะครับเนาะหรือเปล่าแต่เอ้ยแต่โอริเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการต่อเนื่องนะเท่าที่ผมฟังดูนะครับเนาะนะก็น่าจับตานะครับแล้วลูกค้าโอนดีด้วยนะเออเหมือนโครงการเขาแบบน่าจะทำดีแหละมีตัว
สุภลัยอ่ะจานแมนสุภลัยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน่อยนะอันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ครอปมาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะเพิ่งออกไม่นานเคยฟังคอนเซ็ปต์ของโอลีเขาก็เจ๋งนะเขาก็เหมือนว่าครับเขาก็เหมือนทำเหมือนโรงแรมครับอารมณ์แบบโครงการเขาก็เป็นอารมณ์โรงแรมเนาะนะครับก็ใช้ประสบการณ์เรื่องการบริหารอะไรพวกนี้มาเนาะแล้วก็มีรับบริหารเองด้วยครับอ่ะสปาลินะสุภาลัยเนาะนะฮะกำไรเนี่ยไตรมาส1 741ล้านติดลบ 2% ทรงๆนะฮะครับแต่ถ้า YOY เนี่ยโหลงเยอะนะไตรมาส4ปีแล้วเนี่ย 1,900 ล้านไตรมาส1มีแค่700กว่าล้านเท่านั้นเองเขาบอกว่าอย่างงี้คือไตรมาส1ของเขาอ่ะมันมีคนโอนยอดโอนน้อยนะครับแต่ผู้บริหารบอกว่าเดี๋ยวจะไปกระจุกตัวในไตรมาส2ไงนะอันนี้ผู้บริหารบอกนะนะครับก็เตรียมลุ้นนะฮะ SCC ยังYY โตแต่ QoQ ไม่โตนะครับ AP โตต่อเนื่องนะครับแต่เนี้ยฐานสูงแล้วนะครับผมว่าผมคิดว่าไปเอาตัวอื่นดีกว่านะฮะครับนะครับแล้วก็ LPN เปิดโครงการแหละแต่ว่าฐานสูงนะฮะ LPN ติดยังลบอยู่นะครับทั้ง QoQ ทั้ง YOY นะครับลูมินียังไม่ค่อยมานะนะครับคือตลาดโลไลท์ยังไม่ค่อยโลกลางอ่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ภาพรวมสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับมันมีตัวที่ฟื้นแล้วก็ตัวที่ไม่ฟื้นนะครับแต่ภาพรวมดูดีมากขึ้นนะฮะครับเนาะนะครับค้าปีกยับนะฮะ บอกเลยว่ายับนะครับใช่ตัว FN นะครับก็ติดลบ200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ YY เนาะนะฮะแต่ถ้า Q-on-Q เนี่ยนะครับจะติดลบน้อยลงแล้วนะครับก็เลยทำให้ราคาเหมือนหุ้นขึ้นมานะครับครับCPO เนี่ยโดนหนักเลยนะครับติดลบ50กว่าเปอร์เซ็นต์ YY นะครับเพราะว่าโดนทั้งโควิดโดนทั้งที่ไปซื้อคือเทสโก้ด้วยแล้วเทสโก้ก็โดนโควิดด้วยไงมันก็เลยไปใหญ่เลย ROE CPO ลดลงตลอดนะครับลดลงตลอดเลยตรงนี้ที่แบบต้องระวังนะต้องระวังครับคอมเซเว่นไปได้นะครับแล้วก็ SIS ไปได้นะครับก็จะแยกกันชัดเจนนะถ้าเป็นค้าปลีกเนี่ยต้องไปอยู่ฝั่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกแบบขายอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นแบบพวกอุปโภคบริโภคนี่ไม่ไหวนะฮะครับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นสรุปนะครับหุ้นที่ในดวงใจของอาจารย์แมนเดี๋ยวฮะคุณทำสไลด์แล้วมาบอกอาจารย์แมนไม่รู้ของอ่ะไปครบนะของงบแล้วกันของงบของงบแล้วกันอันนี้เอามาจากไหนไม่รู้วันนี้ไปเสิร์ชมาไงไม่รู้อ่ะมันก็โปรแกรมมาแล้วดูตัวเลขมันสวยมันสุ่มมาแล้วมันเผอิญมันแบบเจอ TSR นะ iLink CPI Oli VL Sonic นะ BL Uwan To Home KBS อะไรเงี้ยไปทำกันบ้านไปทำการบ้านนะคือเราเอามาจากตัวเลขของงบนั่นแหละอกองมาแล้วเราก็บอกมันก็สวยดีก็เลยสวยมาโชว์อ๋อเข้าใจเข้าใจแล้ววิเคราะห์เองได้ที่ไหนล่ะเด็กกระเด็นไม่สุ่มไงมันสแกนมาเออนะก็เนี่ยประมาณนี้นะสำหรับภาพรวมนะแต่นี้ยังงบแบงค์ผมยังไม่ได้สรุปให้นะครับก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมว่านะเพื่อนๆถ้าจะเล่นเนี่ยนะครับมองยังมองกลุ่มโลจิสติกเนี่ยยังดีอยู่นะเท่าที่ดูงบนะจานแมนนะนะครับต่างประเทศเขาฟื้นอ่ะเขาก็ยังคอนซูมสินค้าอยู่ไงนี่ก็ได้ทีมส่งออกด้วยนะเอาจริงยังเข้าทีมอยู่นะยังเข้าแก๊ปอยู่นะสำหรับตัวโลจิสติกนะครับทางต้องบอกว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็แรงมากๆเลยนะถ้าไปดูในเรื่องของภูมิอากาศอ่ะแสดงว่าเขาก็ต้องการเยอะเพราะเขาฟื้นด้วยไงครับเนาะก็หวังว่านะครับจะขายดีนะแล้วน้ำตาลเราเป็นไงบ้างน้ำตาลเราน้ำตาลก็ถือว่าการเบรกนะตลาดนะแล้วก็อาจจะย่อเล็กน้อยคือตอนนี้มันย่อเล็กน้อยหมดในกลุ่มคอมโมแต่มันอยู่โซนที่สูง KSL ออกแล้วอ่ะพาไปดูหน่อยนะครับอันนี้KBS ก็ออกไปแล้วเนาะอันนั้นโต300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ KSL ล่าสุดก็ออกมาแล้วนะโต50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้า YOY จันแมนกำไรไตรมาส4 998ล้านติดตัวเลขกลมๆก็100ล้านอ่ะแสดงว่า Q on Q อ่ะโต 300%
เป็นไงเล่าใจเย็นใจเย็นใจอ่ะอะไรไม่มันโตดีไงมันโตดีไงโอเคโอเคสะใจไหมสะใจเออมันโตดีผมก็ผมก็แค่แบบตัวนี้บุ๊กเท่าไหร่เนี่ยบุ๊กแวลูเท่าไหร่เนี่ย BRR เนี่ยขอดูหน่อยยังไม่ออก BRR ยังไม่ออกเคติสเคติสแต่เมื่อกี้บุ๊กแวลูต่ำนะตัวแรกที่เออต่ำต่ำต่ำเออที่เหลือมันบุ๊กสูงหุ้ยเคติสเคติสไม่ค่อยดีนะเออเคติสเงินเงินนะเคติสเนี่ยกำไรไตรมาส1เนี่ยลบ297ล้านอันนี้มันออกมาเหมือนชาวบ้านเขาป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะงบไม่ตรงป่ะเอ้ยไม่ตรงปกติอ่ะไม่แน่ใจขอเบิ่งแป๊บนึงคุณว่ามันไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงออกเพื่อออกเมื่อ10กุมภาเอ้ยเออไม่ตรง10กุมภาแสดงว่าไม่ตรงเดี๋ยวต้องรอไตรมาส2ของเคติสนะฮะครับงบก็จะเป็นไตรมาส1ของปกติใช่ๆๆเฮ้ยก็น่าลุ้นนะเพราะว่าเนี่ยอย่างดูKBS นะครับเนาะKSL นะฮะออกมาดีนะครับ BRR ก็ยังไม่ออกนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะสำหรับกลุ่มน้ำตาลนะฮะโอเคนะน่าจะประมาณนี้เนาะนะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟรายตัวไหมให้เพื่อนๆปรึกษากันนิดนึงนะครับเฮ้ย 3:00 นจะครึ่งแล้วล่ะอ๋อเดี๋ยวเราเสร็จ4ทุ่มไงวันนี้อ่ะได้ได้ได้เฮ้ยวันนี้มีเรื่องนิดนึงมีคนไลน์มาถามไงบอกว่าจานทำมือถือให้หน่อยนะครับคือเข้าโปรแกรมไม่เป็นผมก็โอเคได้งั้นคือเขาติดต่อมาทางMessenger ผมก็พิมพ์ลำบากผมขอไลน์ดีกว่าเนาะมันได้แบบปรึกษาโทรส่วนตัวได้ใช่ป่ะผมก็บอกว่าแกเล่นมุกใส่ผมไงผมบอกว่าผมขอไลน์มือถือมีไลน์ไหมขอไลน์หน่อยแกบอกว่าอะไรป่ะอ๋อไม่มีไลน์มือถือผมใสมือถือผมเรียบๆฮะดูลูกค้าเรามีมุกด้วยนะนะเจอเข้าไปสตาร์ตลาดลงๆอยู่จะมาเล่นอะไรเนี่ยนะอาจารย์แมนแชร์หน่อยฮะนะโอเคเดี๋ยวปัดกัดหูนะครับโอเคครับผมอ่ะมาวันนี้ไม่มีอะไรนี่ดูไว้วันนี้เราสักต้องอัพตลาดเลยนะก็อัพสี่เพราะว่าตลาดพังปูซะหน่อยตลาดไม่ดีต้องบอกว่าตอนแรกตกใจนึกว่าเป็นแบบพวกมีรายการแฟลชเซลของพวก Lazada Shopee วันนี้อะไรอ่ะ13.5มีไหมมีไหม13.5ไม่มีนะไม่มีนะครับแต่มันตลาดเราแฟลชเซลครับก็ต้องบอกว่านะครับมันก็เสียวๆแหละนะครับแต่ยัง158.49หลุดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่จบมันต้องวัดไอแนวเนี้ยมันต้องวัดที่เดือน6 นะครับแต่แนวเนี้ยเป็นแนวระดับปีเหมือนกันซึ่งมันก็ยังไม่หลุดเนาะครับนะครับก็1545.19ก็ยังถือว่าพรุ่งนี้วันศุกร์อีกวันน่ะนะครับถ้าวันศุกร์มันยืนเหนือ158.49ได้เนี่ยก็ยังถือว่าใจชื้นขึ้นอีกระดับแต่ถามว่าไว้ใจไหมครับก็ยังไม่ค่อยไว้ใจมุมมองก็คือว่าถ้าใครเล่นรอบนะครับเล่นแบบไม่ค่อยดูงบไม่ได้สนใจงบมากนะครับใช้กราฟจับแล้วทุนสูงสูงอ่ะถ้าออกไปแล้วอ่ะก็จะเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีเทิร์นแบบใจร้อนอ่ะครับทำกันบ้านให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าตลาดมันลงอย่างเงี้ยหุ้นดีๆมันลงมา ก็ควรจะดูหุ้นดีๆไว้บ้างนะครับอาจารย์แมนว่าขอแซงหน่อยได้ไหมจันตามบอกว่ามือถือตามมีไลน์พอยต์เลยจันวันนี้ตกหมายถึงว่าคือพอหุ้นตกเสร็จปุ๊บทุบมือถือทิ้งไงอ๋อจอแตกเครียดจัด yeah. ไม่ใช่นะครับ yeah. ก็ต้องบอกว่าถ้าออกไปแล้วถ้าเกิดยังหาหุ้นแบบ ไม่ได้อ่ะใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนแบบเฮ้ยกลัวตกรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าใครเป็นแบบนักลงทุนเนาะนะครับแล้วก็มองว่าถ้าหุ้นยังดีอยู่ก็มองว่ายังเฉยๆเฉยๆดีกว่าที่จะแอคชั่นแบบเข้าๆออกเนี่ยมันอันตรายครับนะเพราะว่าอย่างมันโยนมาอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนแบบขัดตรงนี้หมดเลยอ่ะโอ้ยจะไงดูกราฟอ่ะแนวรับอ่ะที่เอาผมมองนะ1530เนี่ยมันก็แนวรับครั้งที่1เนี่ยมันก็หลุดปื๊ดไปเลยนะนะฮะใช่มันลงหลุด1500ด้วย1500ด้วยซ้ํานะเป็นเลขจิตวิทยาเลยใช่นะครับจริงๆเรามันหลุดระหว่างวันน่ะเรามันก็ดึงกลับเนี่ย1ชั่วโมงยังเป็นไปไม่ได้เลยนะใช่เ
ขาโยนภายในแค่ประมาณบุว่า5นาทีด้วยนะ5นาทีเออ5นาทีตีกลับ10นาทีช่วงบ่าย3 45บ่าย3 50แล้วก็แก๊ง 4:00 นก็ดึงเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เพื่อนๆที่เทรดอยู่ในตลาดอ่ะถ้าโอเคเป็นสายแบบเดเทรดเนาะผมว่าคุณไม่ผิดนะที่ทำการสต็อปลอสอ่ะคือมันเป็นหน้าที่ของคุณเป็นกฎของคุณอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่จังหวะเนี้ยเพื่อนๆจะต้องผมให้นิดนึงก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องดูดีๆว่าจะกลับเข้าไปเมื่อไหร่นะครับเนาะเพราะว่าสถานการณ์ถามว่ามันนิ่งไหมผมว่ามันยังไม่นิ่งนะครับโอเคการดึงกลับครั้งเนี้ยมันโอเคมันอาจจะเป็นการแก้ข่าวออกมาแล้วอะไรประมาณนั้นก็ใช่ไหมแบบเอ้ยสร้างความเชื่อมั่นอะไรประมาณนี้แต่อาจจะถ้าเรากลับเร็วเกินไปเนี่ยแล้วมันลงต่อเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้คุณโดนสต็อป2รอบติดนะฮะเออเนาะนะครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของดูข่าวกันนิดนึงนะครับให้มันดูแบบเฮ้ยดูซอฟลงอะไรเงี้ยนะครับข่าวร้ายหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รอให้มันยึกยักก่อนก็ได้แล้วเห็นฐานรอแน่นๆก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เนาะหรือว่าเอาชัวร์เนี่ยก็ไปเทรดหุ้นที่มันกำไรดีเข้าใจไหมเอาง่ายที่สุดนะถึงแม้ติดคุณก็แบบสบายใจได้เพราะว่าตัวไดฟ์กำไรเนี่ยอย่างที่ผ่านมาคุณลองดูนะตลาดเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยไซด์เวย์นะครับตั้งแต่ช่วงมีนาคมนะครับแต่หุ้นที่กำไรดีเนี่ยมันทำนิวไฮได้เรื่อยๆเห็นไหมใช่เพราะว่างบเขาดีไงเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณติดหุ้นงบกำไรดีเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันออกได้หลายตัวก็เขียวส่วนนะครับนะครับก็หลายตัวเขียวส่วนก็เห็นด้วยกับจารักเนาะก็คือว่าเอาแบบเพราะว่าถ้าคุณเล่นสั้นนะผมว่าคุณอินดัชนีเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าดัชนีมันยังไม่ชัวร์ก็จะเย็นๆนะครับถ้าจะถือก็คือมีพื้นฐานนำไว้บ้างไม่งั้นมันถ้าไปแตกนะประโลมนี้มันเป็นใครก็ออกคุณออกตามระบบอ่ะไม่ผิดหรอกถูกนะเห็นด้วยบางคนผมดูใน Facebook ก็มีแบบคนที่ถือรันเทนบางคนก็ขายนะขายเทคโปรฟิตออกมาก็มีนะผมได้เห็นอยู่นะฮะไม่มีผิดมีถูกเชื่อผมว่าคุณตัดสินใจตามที่คุณมองอ่ะมันโอเคแล้วล่ะถูกครับนะครับถัดไปนะครับเป็น US 30นะครับก็ฟิวเจอร์รีบาวด์ขึ้นมานะครับตัวอเมริกาก็มีรีบาวด์ในเดย์แล้วล่ะนะครับในวีคก็ดูแล้วกันว่าจะหลุดเส้นนี้หรือเปล่าน้องเรายังเหลือเวลาพรุ่งนี้1วันดูซิว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ pull back มาแล้วก็ลงต่อโอ้นั่นน่ะอันนี้ก็นานเหมือนกันใช่เพราะว่าเท่าที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปคือวิวอันเนี้ยคือคุณใช้ได้ไปจนถึงเดือน6เลยนะก็คือว่าเขากังวลในเรื่องอัตราเรื่องของเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับคุณเนี่ยนั่นแหละไปผมว่าอาจจะปีนี้ทั้งปีด้วยซ้ำแล้วก็อาจจะมีเสริมในเรื่องของ QE tapering นะครับใช่นะครับใช่แล้วก็มันมีหลายเรื่องด้วยแหละไอ้เฮียอีลอนก็บอกBitcoin ไม่โอเคแล้วไม่รับด้วยแกไม่รับ Bitcoin เป็นซื้อเทสลาซื้อเทสลาแกบอกว่ามันทำอะไรนะใช้ไฟเยอะไปเปลี่ยนไงเปลี่ยนใจง่ายจังแม่งผมมาสะใจกับแกมากนะครับแกขายแล้วไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น Nasdaq เนาะนะเยอรมันก็เยอรมันก็ดูแข็งนะดูแข็งนะยุโรปดูแข็งนะครับสังเกตนะไม่ได้แพนิคอะไรแบบร้ายแรงเหมือนอเมริกาเนาะเนี่ยดูดิก็เริ่มพลิกกลับแล้วอาจารย์ละครับนะครับตัวจีนนะครับจีนก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากจีนจะแข็งแกร่งภายในอยู่แล้วหรือเปล่านะครับจีนก็ดูไม่ตื่นเต้นแต่ยังไม่พุ่งนะเป้าดีๆแล้วกันนะครับครับemerging นะวันนี้ก็คงไม่น่ารอดน่าจะโดนกันหมดแต่ว่าก็ยังยงลงมายืนในแนวเนาะครับนะครับลงมายืนในแนวของเส้นค่าเฉลี่ยได้เหมือนกันก็ยังมองไปไซด์เวย์นะครับเทรนด์ยังไม่ได้พังอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เป็นทองคำนะทองคำก็อย่างที่คุยกันไปแล้วเนาะย่อเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ได้หลุดยังเป็นรีบาวด์อยู่นะครับก็ยังมองที่เป้าเดิมที่1884อยู่นะตามใดที่ยังไม่หลุด1805นะครับดอลลาร์ต่อออนซ์นะอันนี้เป็นตัวคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์มีตกใจเหมือนกันก็ไม่แปลกนะครับทุกคนก็ต้องกลัวตลาดลงแรงๆเนาะก็มีการเทคโปรฟิตบ้างแต่ว่าภาพรวมของคอมมูนิตี้ในกราฟเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยซึ่งมันปกติมากๆเนี่ยการขึ้นทุกครั้งต้องมียอดแต่ถ้าดูจากกรอบมันผ่าน659เป็นสักระยะไกลๆแล้วก็น่าจะมองบนอยู่นะครับตัวบิตคอยน์นะโอ้ต้องลุ้นเลยว่าเดือนนี้เนี่ยเฮียแกจะดึงกลับหรือเปล่าเฮียมาร์กอ่ะ538229เนี่ยนะครับถ้าไม่ดึงกลับมันจะหลุดนะครับซึ่งจะเป็นการหลุดครั้งแรกของมัน
โอ้ตรงนี้ก็น่ากลัวนะครับก็ระวังนิดนึงสำหรับตลาด Bitcoin นะครับตัวแม่เขาเริ่มแบบหน่อยๆอ่ะนะครับลุ้นดูลุ้นดูนะวียังให้โอกาสนะตัวดอลลาร์นะครับก็แข็งขึ้นมาแน่นอนเนาะเพราะทุกสินทรัพย์มันโดนเทเนาะมันก็ exchange กลับเนาะดอลลาร์ก็แข็งนะครับแต่เงินบาทอ่อนเนาะดอลลาร์แข็งเงินบาทถูกแล้วสิเงินบาทต้องอ่อนผมก็มึนๆนะครับก็ไม่ผิดคาดซึ่งก็ดีกับส่งออกเนาะเนี่ยตีมส่งออกก็ดีดาพอรับเงินเป็นดอลลาร์ก็จะกำไร exchange rate ด้วยนะครับก็เขาตีมมาดีเลยนะจริงๆแล้วนะฮะเขาตีมนะครับก็ตัว community index นะก็ตกใจเมื่อคืนเนาะตกใจแล้วก็ดึงกลับแล้วอีก5ชั่วโมงจะจบแท่งเนี้ยซึ่งก็ยังดูแล้วจริงๆตรงนี้มันสำคัญนิดนึงนะจะซูมให้เห็นนะครับก็คือตรงเนี้ยตารางมันเทสไฮนะครับครับในรอบประมาณ3ปีนะครับซึ่งมันตรงกับเส้นสีแดงเลยก็คือ 18.65 ด้วยนะครับเป็นฟิโบนัชชีซึ่งถ้าตรงนี้มันผ่านนะคอมโมจะบูลลิชแบบขั้นสุดอ่ะเนี่ยถ้าตรงนี้มันผ่านมันอาจจะป๊อกแป๊กอยู่สักพักก็ได้เนาะไม่แปลกมันอาจจะแบบอาจจะแบบย่อลงมาแบบชะลอตัวในสิ่งที่ว่ามันเร็วเกินไปอ่ะเนาะมันต้องย่อบ้างอินดิเคเตอร์มันอยู่นี่อยู่เลยใช่ๆสังเกตนะครับระยะสั้นซึ่งถ้ามันไซด์เวย์แล้วมันเลือกขึ้นทะลุตรงนี้เมื่อไหร่ยืนแบบเต็มอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าบูลลิชมากนะครับใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นละกันนะครับถูกอ่ะถัดมานะครับเป็นตัวน้ำมันนะน้ำมันก็ยังอยู่ในโซนที่สูงน้ำมันก็ยังไม่ได้เลิกนะอาจจะขย่อนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่จริงๆน้ำมันเนี่ยชนะเส้นฟ้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาชนะไปแล้วจริงๆนะครับแล้วถ้าสิ้นเดือน6ยังชนะอย่างนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าควอเตอรี่เขาชนะเลยโอ้ภาพใหญ่แรงดันสูงนะนะครับน้ำมันยังดูดีนะไม่ได้แย่อันนี้เป็นเอทานอลนะครับก็ทำได้ดีครับเอทานอลไม่ตกใจเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลตกใจเหมือนกันตกใจเนาะตกใจเนาะแต่ว่ายังถือว่าเบรกแล้วนะครับเบรกแล้วนะครับน้ำตาลเบรกแล้วก็จริงๆน้ำตาลเนี่ยเบรกภาพใหญ่มาตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะนะครับ15.46แล้วก็วิ่งขึ้นมาตลอดอาจจะเวียงแรงพอสมควรแต่ว่าถ้าเราดูในโครงสร้างใหญ่อะจริงๆอะเขาชนะไปหมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นเดือนไหนอันนี้เดือนเมษาโอเคนะครับก็ถือว่ายังขึ้นเอาน้ำตาลจะขึ้นไหมภาพรวมยังขึ้นอ่ะภาพรวมยังขึ้นยังไม่มีแบบยังไม่มีแบบเป็นขาลงแต่อย่างใดใช่ไหมยังอินดิเคเตอร์ยังไม่ได้บอกว่าลงใช่เดย์ก็ยังบูริชูเนาะใช่ถัดมานะครับเป็นตัวถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองก็เดี๋ยวขอดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับถั่วเหลืองจริงๆอ่ะมันเทพมาได้ตรงนี้แล้วที่ผมตีม่วงๆเยอะทะลุมาหมดแล้วนะครับก็ถั่วเหลืองใกล้จะออทามไฮนะครับใกล้จะออทามไฮแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะถั่วเหลืองภาพนี้ก็ยังดูดีมากๆนะครับอันนี้เป็นเหล็กปลายน้ำนะครับที่อเมริกาก็ฮอตโรนะครับเหล็กริดร้อนไม่สะทกสะท้านเลยนะฮะโอเคนะครับลัมเบอร์นะลัมเบอร์ตกใจใช่ไหมเห็นไหมลัมเบอร์ตกใจมา 4-5 วันแล้วตั้งแต่คุณแคทเธอรีนเขาออกมาบอกคอมโมมันจบรอบไปแล้วฮะอ้าวคุณแคทเธอรีนไงที่แกพูดอ่ะแกบอกว่าคอมโมมันพีคมากแล้วอันตรายอะไรเงี้ยโอ้นะเฮ้ยเขามาพูดจริงอันนี้ผมไม่ได้มั่วรอเขามาพูดเลยออกข่าวคือตอนนี้มันกำลังแบบตีกันอยู่นะในฝั่งของที่เป็นตัวเทคกับที่เป็นธุรกิจที่เป็นแบบสายเก่าอะเนาะใช่เนาะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเอาจริงนะเท่าที่ดูกราฟนะเงินเขาเชื่อทางฝั่งที่เป็นสายเก่ามากกว่านะใช่คือเจคแคทลีเขาจะพูดงี้เขาไม่ได้ตั้งใจโจมตีคอมโมหรอกเขาบอกว่าคอมโมมันไม่เฟ้อหรอกเดี๋ยวเทคโนโลยีจะทำให้มันเฟ้อก็คือproductivity มันจะถูกจัดอะมันจะเยอะมากจนแม้แต่เงินอะก็ไม่สามารถทันตัวคอมมูนิตี้ที่จะออกมาเลยคือพูดง่ายอ่ะสินทรัพย์ที่มนุษย์บริโภคจะมีเยอะจัดด้วยเทคโนโลยีประมาณอารมณ์นั้นแหละแกจะโปรโมทของแกว่าเทคโนโลยีอ่ะโลกใหม่มันจะนะครับมองยาวมองยาวแกมองแบบโอ้ยห้าปีเจ็ดปีนู่นน่ะมองยาวไว้ก่อนมองไม่แก้เลยโอเคจะให้แก้ว่าอะไรนะมองยาวจ้ามองยาวเมื่อกี้เล่นกองยาวไปออกกองกับออกกองยาวโอเคนะข้าวสาลีนะครับก็ย่อตามตัวข้าวโพดหรือเปล่าจะตกใจแต่จริงข้าวสาลีก็ย่อแบบเทคนิคเนาะข้อรีบเทคนิคข้อแบบ
pullback มากกว่านะครับมันติดแนวต้านสำคัญอยู่อ่ะโหขึ้นมาทิศโหกี่วันติดเนี่ย4ขึ้นเป็นเดือนน่ะขึ้นประมาณ5สัปดาห์ติดเออนะครับแล้วก็ย่อบ้างครับย่อบ้างอยู่อันนี้เป็นอีกตัวนึงที่เราคุยกันวันนี้ก็คือทันหินทันหินเขาพุ่งนะออกมายังออกมายังไม่รู้งบออกมายังเดี๋ยวดูให้มีแต่บ้านปูออกแล้วไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่คุณเฮ้ย AGE ออกมาแล้วด้วย AGE วันนี้เกือบซิลลิ่งนะแล้วกลับมาที่เดิมพระเจ้าเฮ้ยจริงคือระหว่างวันเลยนะครับโอ้โหเสียงอาจารย์แมนเบาฮะโอเคเดี๋ยวลงคนกันละเช็คนิดนึงเหรอนะครับเสียงอาจารย์แมนเบาผมเร่งของคุณไม่สุดหรออ่ะไม่สุดใช่ไหมดังละดังละโอเคนะครับก็ตัวฐานหินนี่ไง AG ออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอนิดไม่ต้องสลับไม่ต้องสลับไม่ต้องสลับออกออกออกมาดีครับออกมาดีนะฮะอ่ะผมเอาขึ้นให้นะครับนะครับ AGE เนี่ยรายงานกำไรออกมานะครับ Q1 เนี่ยกำไร121ล้านนะโต 187% YOY นะครับแล้วก็โตแบบ Q1Q ด้วยเพราะว่า Q1Q เนี่ยกำไร Q4 ปีแล้วเนี่ยมัน80กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้กันลองไปคิดกันดูแล้วกันนะครับก็เนี่ยมกราคมพามีนานะครับเมษาพฤษภาเนี่ยเมษาเนี่ยควอเตอร์สองอ่ะจะดีกว่าควอเตอร์หนึ่งเออนะควอเตอร์สองนะควอเตอร์สองจะดีกว่าควอเตอร์หนึ่งนะเออย้ำนะคือโดยหลักราคานะแต่ว่าโดยตัวยอดขายอ่ะต้องไปตามกันเองครับนะครับอันนี้เฉพาะตัวราคาแร่นะครับครับอันนี้ตัวแก๊สเนาะไม่มีอะไรทางมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่แก๊สยังเฉยๆอ๋อโต 50% นะครับอันนี้เป็นเหล็กปลายน้ำนะฮะเนี่ยทะลุไปแล้วนะครับแต่ยังเดย์ยังเหมือนคอเคลียร์อยู่นะแต่วีคอะถ้าจบอย่างเงี้ยถือว่าเบรกนะครับถือว่าเบรกแล้วก็ถ้าเบรกแล้ววิ่งเนี่ยโอ้โหมองบนนะมองบนสมมติมองบน 36% นะต้นน้ำนะยังขึ้นได้อีกนะถ้าทะลุแล้วแบบไปจริงๆแต่เงื่อนไขคือสัปดาห์นี้ขอให้ปิดยืนเหนือนะครับนะครับ 215.35 อันนี้เป็นเหล็กประเทศจีนนะครับราคาเหล็กต้นน้ำนะถัดไปนะเป็นตัวของยางพาราเนาะตกใจเหมือนกันนะครับอุตสาห์เบรกมาดีแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในโซนขาขึ้นแล้วนะครับ ก็กลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ในวีก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับถือว่ายังขึ้นอยู่งบดีด้วยนะทั้งถุงมือทั้งตัวสีตรังก็ดีหมดนะฮะ อันนี้เป็นค่าระวังเรือนะครับว่าไงเอ่ยพอดีคุณยศมนส่งไลน์มาบอกเนาะนะฮะครับไม่ได้เข้ากลุ่มเลยครับสมัครแล้วแต่ไม่มี ID กลุ่มส่งมาฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหลังไมค์คีเนาะนะครับคนที่สมัครอยู่พอดีพวกเราไลฟ์อยู่เนาะเดี๋ยวใจเย็นนะนะฮะนะเดี๋ยวจัดการให้นะฮะได้ครับBDI นะครับต้องบอกว่าอยู่ในโซนสูงเนาะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วก็คือย่อบ้างปกติหลังเบรกนะครับแต่ว่าถ้าม้วนกลับไปได้นี่โอ้โหเป็นอะไรที่เฮนะครับเป็นอะไรที่เฮเลยถัดมาเนาะเป็นคูดปาล์มออยโอ้โหยาวๆเลยฮะคูดปาล์มนี่แบบดูดิเป็นตัวคอมโบที่แบบเฮ้ย CPI นี่เป็นปาล์มออยปะใช่ใช่วันนี้ CPI งบดีงบดีไหมดีงบดีโอ้โหนะครับCPI วันนี้เห็นงบ CPI ได้จาก VPO ออกมาไม่ค่อยดีนะโอเออๆๆต้องจ้องเช็คแล้วก็ไอตัวลูกของตัว AE ป่ะก็ออกมาไม่ค่อยดีมั้งเออ AI AE ไม่ดีเลยออกมาไม่ดีนะครับแต่เดี๋ยวไปแงให้แต่หูแต่หุ้นขึ้นกระจุยเลยนะใช่หุ้นแบบสุดยอดนะครับอุ้ย CPI โต 200% น่ะใช่เห็นบอทเด้งมาอยู่นะครับคอตตอนนัมเบอร์ตัวคอตตอนเนาะก็ย่อเล็กน้อยนะครับเส้นใหญ่ก็งั้นๆนะครับอยู่ในโซนสูงเหมือนกันอันนี้ก็เป็น IVL เนาะกับ GC ก็อยู่ในโซนสูงนะครับไม่ได้แย่เนี่ยทำให้ IVL น่าจะโง่มาดีนะครับอันนี้ก็ IVL ไทยออยล์ GC นะครับเป็นหนึ่งในตัวแรกของเขาเบนซีนนะครับก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะฮะอันนี้ของ IRPC ผมไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอันนี้ผมเอามาจากโบรกเกอร์เนาะเอเธอรีนนะครับก็ยังย่ออยู่นะ IRPC ก็มีตัวถ่วงบ้างแต่ว่าไปเช็คทีละกันนะเพื่อนๆนะครับตัวข้าวโพดนะข้าวโพดก็ตกใจเมื่อคืนตกใจกันหมดโคโมมีตกใจแต่ว่าจริงๆมันเป็นตกใจในขาขึ้นนะครับเป็นย่อรองเหมือนเดิมนะตัว US Bond อ่ะเมื่อกี้ตารางให้ดูไปแล้วเนาะครับก็บอนด์ยิลด์ก็ขาขึ้นแหละ
นะครับมันขาขึ้นแหละแต่จะเร็วแค่ไหนเท่านั้นเองที่เราต้องรอดูนะครับเป้ายังมองที่เดิมนะที่ประมาณ 2% นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในภาพรวมของตลาดอันนี้เราจะไปดูคอมเมนต์ก่อนเลยไหมหรือว่ายังไงดีครับ3:42แล้วก็วันนี้อาจจะดูกราฟไม่เยอะนะโอเคไม่เพราะว่าไม่งั้นถ้าดูตรงนี้เดี๋ยวไม่ทันแล้วน่าจะต้องเข้าอันนี้เลยดีกว่าโอเคจัดเลยฮะโอเคนะครับก็ผมอ่านคอมเมนต์เลยละกันถ้าใครข้ามขออภัยอาจจะครับผมคอมเมนต์มันเลื่อนนะครับเป็นตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันนะครับรายย่อย3วันนะครับซื้อไป 12,000 ล้านคำถามคือรายย่อยซื้อไปขายใครครับนะโอ้โหอันนี้ไม่รู้จริงนะครับขายกันเองฮะขายกันเองนะนะครับก็ถ้าตัวพื้นฐานดีมันก็รอดแหละถ้าตัวพื้นฐานไม่ดีมันยังไงมันก็ไม่รอดนะครับ IRPC นะฮะเราไปดูตัวแรกก่อนเลยนะครับIRPC ก็จริงๆผ่านไหมยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านคือ 4.12 เนี่ยเป็นตัวที่ลุ้นนะครับก็ยังไม่เลิกนะนะครับ IRPC ยังไม่เลิกอ่ะยังเป็นขาขึ้นนะแต่ย่อยังย่ออยู่บนเส้น200 วีคเนาะก็มาประมาณ4.09 บาทหรือเปล่าใช่ป่ะมันก็กึ่งๆอยู่นะครับตอนนี้ไปติด4.10 บาทอ่ะก็ยังยืนได้4.09พอดีนะครับก็ยังให้โอกาสนะครับถือว่าย่อตามตลาดอาจจะเป็นอย่างนั้นงบดีด้วยนะครับตัวเทนก็ยังไม่เลิกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับสุดๆ385ก็ไม่ควรหลุดนะจ๊ะรอบนี้นะคุณสมบูรณ์นะครับขอติดล้อนะฮะติดล้อนี่ถ้าดูไลฟ์เราจะเห็น PBB ค่อนข้างแพงเนาะนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มก็ใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้เริ่มสวนนะเริ่มสวนปานปลายตลาดเหมือนกันครับนะครับยังมันติด385พอดีนะครับก็ขอดูรีบาวด์อีกทีละกันนะฮะอย่างน้อยควรจะสัก4.75ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยเริ่มน่าสนใจคือรอย่ออีกทีก็ได้นะครับรีบาวด์ย่อเนี่ยน่าจะเทสแถว4.75รอย่ออีกทีแล้วค่อยถ้าไม่นิวโลแล้วงัดกลับน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะครับก็ยังไม่เห็นการกลับตัวที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแค่เห็นการรีบาวด์เล็กICN นะฮะICN งบดีนะใช่ๆไหวป่ะนะครับรับเหมา ICT ของเรานะก็เห็นมั้ยนะครับระหว่างวันก็โอ้ก็แบบขึ้นไปเลยเนี่ยเนี่ยพวกที่งบดีเขาจะแบบมีแรงสู้อ่ะคือเช้ามีคนอัดขึ้นไปเลยแล้วก็ตกใจตอนบ่ายแล้วก็อัดกลับมาปิดครับสรุปลบอยู่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ลบอยู่กับจึ้งเดียวนะครับลบอยู่ประมาณ 2% 3% มั้งก็ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ยืมเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมดครับนะครับเบรกโซนใหญ่ไปหมดแล้วนะครับขาขึ้นแล้วก็ตัวเดงก็ไม่มีอะไรเห็นไหมสุดท้ายคือเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะถ้าเราตัดตัวไอ้ตัวไส้มันออกไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับNIF นะฮะงบออกอย่างเนาะโอ้ย NIF ก็ลงมาถึงแนวรับไหมแนวรับแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าเอาแบบระยะตรงนี้ก็ยังไม่ปิดดีนะนะครับดู 715 7.4 ก่อนว่าไหวหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาแตกปุ๊บมีแรงซื้อกลับเลยนะตามตลาดก็ขอกลับตัวแล้วกันนะครับมันยังไม่กลับตัวแต่มันถึงแนวรับที่มีระยะในโซนที่1ในรูปเนี้ยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับรอดูก่อนนะครับหวังว่าจะเอาอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณรัชชานะครับตลาดไบโพล่ามากครับนะครับคุณธนชัยบขอที่อาซีนะครับอุ้ยกดผิดคือต้องบอกว่าประเด็นเรื่องตลาดอ่ะคือมันตอนแรกมันก็ซึมแหละเนาะนะครับแต่เผอิญมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะแบดนิวเนาะนะฮะแล้วก็มันก็เลยแบบกระชากแรงนิดนึงนะฮะใช่ๆตกใจเหมือนกันแบบโหเล่นกันนะครับถ้าลองไปอ่านห้องไปอ่านที่เขาแชร์กันอ่ะก็ผมว่าตรงเป็นเรื่องนั้นแหละนะฮะนะครับนะครับโอเคนะครับก็TRC Construction นะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับไซด์เวย์อยู่เนาะ013ไม่หลุดอ่ะเอาเป็นว่า013ยังไม่หลุดนะใกล้ที่สุดก็ประมาณนี้นะครับบอทมองสุดๆ11บาทเอ้ย11สตางค์11สตางค์คือแนวสุดท้ายที่แบบไม่ไหวแล้วถ้าหลุดก็คือเอ็นตรงที่เบรกไปเลยนะครับ
PPS นะฮะไอ้ใช่ป่ะผมผิดประเทศใช่สิ Project Planning นะครับProject Planning ก็จริงๆถ้ามองเนี่ยมันก็มาถึงเวฟแล้วนะครับที่068เนาะย่อตามเวฟนะครับอาจจะไซด์เวย์ก็ยังต้องรอก่อนนะครับวีก็เป็นขาขึ้นนะฮะก็ถ้ามองเป็นเดย์ก็ยังไม่เลิกแต่ว่าถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างน้อยก็61หลุดก็คงอาจจะต้องเอ็นไปนะครับก็ประมาณนั้นแต่ถามว่ายังดีไหมก็ยังเป็นมองมันยังดีอยู่นะครับอาจจะไซด์เวย์นะครับ CMR นะฮะ CMR ก็นะครับอื้อหือย่อดุเหลือเกินนะวันนี้CMR ก็ถ้าถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้แอคชั่นเนาะก็รอดูที่212แล้วกันนะไม่ควรหลุดนะเพราะมันจะตรงกับแนววีคพอดีนะก็ CMR 212ไม่ควรหลุดนะครับมันลงเป็นแฟลชมากเลยวันนี้นะก็เทนก็ยังไม่เลิกเนาะลงแต่ลงเร็วเหมือนกันนะจริงๆมันก่อนหน้าวันนี้มันก็ลงมาอยู่แล้วด้วยนะนะครับถ้าใครเล่นสั้นจริง262กับ246หลุดก็คงจะต้องเก็บไปแล้วแต่ว่าถ้ายังนะไปลุ้น212ละกันนะครับiTel นะฮะ iTel Interlink ก็ไซด์เวย์นะนะครับยังไม่นับเทรนด์ไซด์เวย์อยู่นะครับเตดีก็ยังเทนดีอยู่แค่พักตัวเล็กน้อยเนาะเนี่ยถึงให้ถึงมันจะลงตกใจแต่ว่าดึงกลับมาได้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะนะครับ DCC นะครับ Dynasty นะฮะDynasty ของเรานะครับก็ 2.96 นะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังขาขึ้นระหว่างทางเนาะก็ยังถือว่าปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับตัว Day ก็ยังสตรองเทนนะครับพักตัวเฉยๆนะครับNYT นะครับนำยงนะฮะรถยนต์ฟื้นหรือเปล่านะตอนนี้ก็น่าจะทำไซด์เวย์แล้วล่ะนะครับเพราะว่าพอดีเวฟ3เลย 4.64 พอดีเป๊ะนะครับลงมาถึงแนวรับพอดีก็จริงๆมันต้องประมาณนี้นะครับถ้าจะดูจริงก็เลสเซผมมองว่าประมาณสัก 3.6 กับ 3.98 น่าจะอยู่แถวๆตรงเนี้ยนะครับถ้าใครมองยาวก็คงต้องรอไซด์เวย์ไปก่อนนะครับใครเล่นสั้นนะครับรันเทนมาอยากเลิกก็398ประมาณนี้นะครับNYT นะฮะ NYT ก็โอ้วันนี้ลงเปิดแก็บไปเลยนะยังดึงไม่กลับแต่ว่าบอทก็มองนะแนวสุดท้ายที่383นะครับ383นะครับถ้า383รุ่นอาจจะแล้วแต่ถ้าใครเล่นสั้นก็อาจจะเป็นตรงนั้นนะครับSGF นะฮะแคปิตอลนะก็ถึงเป้าที่1แล้วอ่ะนะครับของฟิโบนะนะครับก็ยืนไม่ได้นะฮะแต่ว่ายังมี114รับอยู่อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าหลุดหรือเปล่านะครับตัว SGF นะถ้าหลุดคนเล่นสั้นก็อาจจะต้องมีเก็บเหมือนกันนะถ้าใครไม่อยากรอแบบใครไม่อยากลุ้นเวฟ4อ่ะนะครับไม่อยากลุ้นเวฟ4หรืออารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะครับก็1114เนาะเป็นแนวแรกแล้วก็บอทมองแนวสุดท้ายนะครับก็คือ105อ่ะก็จะประมาณ103 105ที่มองก็คือถ้าตรงนี้หลุดก็คือ N ไปนะครับสำหรับ Day นะครับTSTH นะครับหรือ INOX นะครับอ๋อเติมตัวไหนโอ้ผมไม่แน่ใจนะนี่ต้องทำพื้นฐานนะนะครับอ๋อเหล็กทาจารักมองไงทานะครับก็น่าจะโตตามกลุ่มนะเพราะเพื่อนๆเขาก็ออกมางบออกมาดีมากเลยอะตัวนี้ก็ตัวเหมือนแทบจะเป็นหัวหน้ากลุ่มกันใช่ใช่โอ้โหดูพี่เขาเล่นแหมจัดว่าก็เป็นทุกตัวนะผมว่าเป็นอาจจะเป็นเออร์เรอร์ครับพรุ่งนี้ต้องเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อะนะครับดูพรุ่งนี้อีกทีพรุ่งนี้ดูเรื่องเลยนะก็ลันมานะครับเทนยังไม่เลิกเนาะนะครับ203ระยะสั้นแล้วก็182เป็นแนวสุดท้ายของเดย์บอทนะนะครับแล้วก็ถ้าวีคคือ186อ่ะก็ประมาณนี้186 182ไม่ควรหลุดในภาพใหญ่นะฮะโอเคนะครับไอ้นอกมีอะไรวะลืมไอ้นอกก็เหล็กไงไอ้นอกก็เหล็กใช่ไหมใช่นะครับไอ้นอกยืนเหนือ136ได้เนาะคือไอ้นอกไม่ค่อยเป็นดาบเลเซอร์เท่าไหร่นะครับ136ไม่ควรหลุดสำหรับไอ้นอกนะครับก็ถือว่าเบรกไปแล้วนะครับไอ้นอกก็136โอ้แต่ว่าบอร์ดมองทีไกลเหมือนกันนะ 1.2 นะฮะ
ก็เอาเป็นว่ามี2แนวนะครับสำหรับคนที่รันไอน็อกก็คือ1361แนวแล้วก็120อีก1แนวนะครับอาจจะดูไกลแต่ว่ามันขึ้นมาเร็วนะครับบูลลิชมากนะครับสเปรดทางเลยนะครับกลุ่มรถยนต์22นะครับน้องนี่โพยนะครับโหน้องอุ้มนะครับน้องอุ้มคุณนิดหน่อยสวัสดีนี่ค่ะนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะคุณเจมนะครับคุณชัยนรงค์บอกขอ ADB นะฮะADB นี่ก็ได้เรื่องของพลาสติกเนาะงบก็ดีอันนี้กับการแพทย์ด้วยนะครับใช่ครับจริงๆ ADB ไม่ได้น่ากังวลนะครับก็แค่ขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญแต่ว่าไม่ได้มีสัญญาณนะของการเลิกนะฮะให้เห็นวันนี้ก็มีขายเหมือนกันแต่ก็ถือว่าดึงกลับอ่ะว่าดีนะดึงกลับแล้วก็เทรนรันมาตั้งแต่บาท23แล้วอ่ะครับไม่เลิกเลยนะครับเนี่ยดูข้างล่างโยดาคอมเมนต์ไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงปึ๊บไม่ได้ว่าโตครับถูกต้องโตสินค้าทางการแพทย์โอ้จบนะง่ายดีครับต่อมาเป็นตัว TG Pro นะครับโอ้ TG Pro นี่ก็เหล็กเนาะสแตนเลสหรือเปล่าไม่ใช่ไหนที่เหล็กเฮ้ยแต่ตัวนี้มันพื้นฐานไม่ค่อยโอ้ป่ะก็ต้องดูวิบวับอ่ะวิบวับก็ต้องดูให้ดีอ่าเขาดังมาจากวอลเลนต์ในรอบเนี้ยครับก็036นะครับเป็นแนวที่ระหว่างทางไม่ควรหลุดละกันนะครับติด046ผ่านไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เทอร์ลิงสต็อปเป็น036นะครับถ้าหลุดก็ต้องเอ็นนะฮะระดับวีคนะระดับวีคนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่หลุดนะดึงกลับมาเหนือ037ได้ด้วยโอ้โหพระเจ้านะครับITD นะครับอิตาเลียนไทยนะครับก่อสร้างก่อสร้างก็ยังอัพเทรนด์นะครับยังไม่เต็มเวฟด้วยอันนี้เหมือนจะไซด์เวฟ3ระหว่างรอบนะเป็น3ย่อยนะครับก็มองว่าไซด์เวแหละนะครับ157ไม่ควรหลุดนะครับจริงๆถ้าเผื่อมองถ้าเอาตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวทีนึงอ่ะก็ประมาณสัก160น่ะนะครับถ้าดูเป็นกรอบตรงนี้160แล้วกันนะครับไม่ควรหลุดนะประมาณนี้นะครับ160โอเคเดก็มองเป็นไซด์เวย์นะครับมองเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะโอเคเสียเจมมาแล้วนะฮะพี่เสียเจมพี่ตามแซวให้ตามแซวนะครับคุณทิติวัฒน์บอกกลุ่มเรือได้ครับอัพไปแล้วไปแล้วเนาะอัพให้แล้วนะก็พี่ยุนะครับพี่ยุสวัสดีครับพี่ยุสวัสดีครับผมนะฮะคุณวุฒิชัยบอกคอซีอาร์ซีโอ้โหห้างนี่สงสัยน่าจะยับอยู่ฮะน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็รู้สึกโบรกเกอร์ก็คือแบบเหมือนจะให้ระวังครับเพราะว่าเหมือนคือตอนแรกต้นปีมันดีไงแต่ว่ากลายเป็นว่าโควิดมันยาวกว่าที่เขาคิดแหละนะครับถ้าวีคนี้รูด3325มาแล้วไม่ดีนะครับไม่น่ารักก็ไปรอกันแถวมา29กว่าก่อนนะครับ CRC ไม่ดีแล้วครับถ้าไม่ดึงกลับอย่างนี้พรุ่งนี้วันเนี่ยไม่ดึงกลับนะครับไม่ดึงกลับไปก่อนนะจ๊ะนะครับตัวคุณอนัทนะครับสวัสดีครับจอห์นแมนดาร์คยูเข้มนะครับครับโอ้โหตัวหนึ่งที่เป็นเคมีเนาะตัวนี้ใช่ไหมยูเข้มก็มาไกลแล้วล่ะนะครับจริงก็โขกกำไรกันไปเยอะนะครับก็จริงๆยังเป็นขาขึ้นนะนะครับถ้าดูจากโครงสร้างใหญ่เนี่ย105ผ่านมาก็จริงๆมอง150อยู่แต่ว่าติดระหว่างทางเนาะย่อนะครับถ้าณจุดเนี้ยผมก็มองว่าถ้าวีคไม่หลุด105นะก็วัดใจกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดแล้วหลุดเต็มแท่งเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ารักนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วกันนะครับอยู่ที่ต้นทุนเราเนาะนะครับว่าต้นทุนเราตรงไหนด้วยนะครับบอทยังมี 1.1 อยู่นะนะครับกับ106อ่ะดูคู่นี้แหละ 1.1 กับ106นะครับก็ประมาณนั้นโอ้ยังมีอีกแนวนึงนะจริงๆมันซ้อนอยู่อีกแนวนะครับประมาณ1บาทอ่ะนะครับก็ถ้าเราดูครบอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครเป็นแบบรันมาต้นเทนนะครับเอาให้สุดๆคือ1บาทนะครับ1บาทหลุดอีกก็คือพอเฮ้อนะครับพอเฮ้อคุณ What the Wanderer นะครับขอโอเชียนนะฮะโอเชียนก็ขึ้นมาไกลมากนะครับขึ้นมาตั้งแต่ไม่ถึงบาทนะครับตอนนี้บาท56ก็ต
ติด164อยู่นะฮะเรามาดูแนวย่อดีกว่านะครับว่าประมาณไหนอ่ะก็ใกล้ๆกัน138 141นะครับ138 141ไม่ควรหลุดนะครับก็ไปรอแถวนั้นนะครับอ่ะเห็นไหมบอร์ดก็แนวสุดท้ายใกล้กันกับผมก็คือ141นะครับ141 138นะครับตรงนั้นนะครับชีวาไทยนะฮะโอ้อสังหาริมทรัพย์เนาะนะครับอสังหาชีวานะครับโอชีวานี่ก็มาจริงมาไกลตัวนะเหมือนดารักบอกอ่ะผมแอบคิดนะคือตลาดลงบ้างก็ได้ป่ะคือตลาดลงบ้างก็ได้คือใช่ใช่ไม่มีแล้วคือตอนนี้มันแบบมันเล่นยากมันอึนน่ะใช่มันอึนเนี่ยไม่เหมือนช่วงปลายปีคือหุ้นถูกเต็มตลาดใช่ตอนนี้หาหุ้นถูกแทบไม่เจออะไรเงี้ยเนาะนะไม่แทบจะไม่เจอเลยนะครับก็แต่จริงมาฟังว่าเราบ่อยๆแหละเดี๋ยวมันจะมีแบบเอ้ยแบบมุมมองช่วงนี้แบบเอ้ยขาลงแล้วนะแบบเอ้ยคุณนั่งทับมือก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะอะไรเงี้ยครับหรือเปล่าคือหุ้นดีมันยังมีแต่ว่าหุ้นถูกมันไม่ค่อยเจอในทางบัญชีตอนนี้นะครับ104นะครับก็ไม่หลุดก็คือใช้ได้นะครับชีวา104ดูประมาณตรงนั้นดีกว่านะครับยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับโอ้รันมาไกลนะชีวารันได้53อืมเด้งแล้วนะครับไลมอนนะโดนยกกวนนะนะครับอันนี้พี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวพี่ทักมาหน่อยพี่พี่หนุ่ม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 อะไร VI อ๋อโอเคโอเคสวัสดีครับนะครับพี่หนุ่มใส่เคิร์นอาราวนะครับนะครับคนเดียวกันโดนพังหมดเออโดนกันหมดนะครับกลายเป็นผ่านมานี่กลายเป็นเรื่องขำนะจริงจริงคัดร้อนกันแทบไม่ทันนะครับเจอประกาศออกมาอ๋อเราไม่ทำโครงการใหม่หาที่ไม่ได้ขอบคุณฮะนะครับงานเข้าเลยครับงานเข้าทันทีโนเบิลนะครับเป็นยังไงบ้างเราดูไปหรือยังเอ่ยโอ้โหโนเบิลมาเป็นดาบเลเซอร์นะครับโนเบิลจริงๆเดย์อันนี้ไม่ดาบเลเซอร์นี่เขาเรียกลงลิฟเอออ๋อลิฟขาดลิฟขาดโอ้โหเล่นแรงทำไมมันเทอย่างนี้นะโอ้ถึงจะดึงกลับแต่ว่าแดงวันแรกโอ้ยไม่ไหวอ่ะพังอ่ะนะครับก็ค่อนข้างหนักไปอ่ะเอาเป็นว่าลงเร็วเกินเออแต่ถ้าไปแบบเอ้ยทุนต่ำไม่เป็นไรพี่อะไรอย่างเงี้ยอยากอึดๆเนาะก็เอานู่นเลย7.10 บาทนะครับประมาณเส้น50ถ้าหลุดอีกก็คือไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าต้องทุนแถวๆนี้นะโนเบิลโรงแรมจริงๆแล้วโนเบิลเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีโครงการใหม่แล้วนะดูคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้เพราะว่าผมลงข้อมูลไว้ให้ด้วยนะครับเออเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกมองว่าเอ้ยแบบเอ้ยมันอาจจะไม่โตนะแต่ตอนเนี้ยเนี่ยเขาเริ่มแบบทำโครงการใหม่มากขึ้นโอเคมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นก่อสร้างเนาะนะครับมันอาจจะแบบตกท้องช้างช่วงนึงอ่ะแต่โอเคอนาคตมันก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆที่เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะได้ไม่ฟันหลอนะครับก็คิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราทุนเราดีอะเนาะไม่อยากจะออกเรามองว่าอนาคตดีอะก็รอเดย์กับตัวก่อนก็ทันใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเดย์กับตัวก่อนก็ทันนะเนี่ยยังไม่สายครับอาจจะแบบตรงนี้อาจจะเป็นวัตทอมก็ได้อาจจะไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นอีกทีค่อยว่ากันนะครับSCC นะฮะคุณปอนะครับดีไหมคะกลุ่มปิโตรเลียมSCC ก็เป็นตัวปิโตรเลียม SCC ดีครับเป็นกลุ่มคือตอนนี้รายได้ออกมาเป็นกลุ่มเคมีพันออกมาเยอะนะครับกำไรคือสัดส่วนรายได้กลุ่มเคมีพันคุณมองว่าเป็นเคมีพันไปเลยแล้วกำไรออกมาดีด้วยใช่นะฮะนะครับก็453นะครับ trailing stop ยังไม่เลิกเลยอ๋อคุณปอนี่รันมาตลอดเลยจำได้ใช่ไหมคุณปอผมจำได้คุณปอรันตั้งแต่ช่วงต้นทางเลยเนี่ยคุณปอรันเขียววันแรกนะตัวเนี้ยอ๋อเหรอเห็นบอกดีด้วยเพราะว่าคุณปอเป็นสมาชิกอีกด้วยนะครับจำได้จำได้โอ้นี่กำไรหลายบาทไปแล้วเยอะเยอะอยู่นะครับก็ยังถ้ามองวีคนะครับยังยืนเหนือตรงนี้นะครับ454ยังสบายสบายแล้วก็จริงๆอ่ะมันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นด้วยซ้ำของวีคนะก็ยังถือว่าแทบจะไม่ลงเลยด้วยวันนี้ครับนะครับถือว่าเจ๋งนะนะครับพี่นะครับแคปนะแต่ละคนแคปหมูมาเล่นอะไรกันแถวนี้นะในห้องยังเล่นไม่พอใช่ไหมตามแซวนะครับเดี๋ยวเลื่อนก่อนนะครับนะพี่มินิมาแล้วนะครับคุณอเล็กนะฮะครับ
อ๋อคุณเล็กถามว่าจะดูอ๋ผลประกอบการแบบนี้ตรงไหนเนี่ยแหละคุณ Plus ครับอันนี้คนละแอปนะแต่ลักบอกหน่อยออ๋อคนละแอปครับคนละแอปถ้าเป็นตัวที่เมื่อกี้ที่ผมโชว์เนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเนาะครันบะฮะตัวที่ผมโชว์ตัวเนี้ยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแอปที่ชื่อว่าแล็บหุ้นอย่างเดียวเลยเพียวๆเลยอัคนรนีั้บเป็นแอปเสริมนะครับมันใช้ได้ฟรีนะเพื่อนๆไปโหลดใน Google Play ได้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Facebook นี่แหละนะครับที่ไลฟ์อยู่นี่แหละก็ดูแฟกชีได้แต่ประเด็นคือตอนเนี้ยใช้ได้แค่ Android เนาะเดี๋ยว iPhone เดี๋ยวจะตามมานะครัคบรับทำงานการบ้านอยู่นะครับรอนิดนึงขออนุญราอตนิดแล้นึวงเขายังไม่ให้ใช่ใช่ใช่แต่อถั้นาหนคึ่งนแต่นถ้ะาคนแบบชอบใจเนี่ยเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวจะพูดเลยไหมไหนๆพูดละพูดเลยไดดี้กว่ไาด้เอาเลยจันละโอเคอาจารย์แมนเปิดนี่หน่อยครับยังอ่ะเปิดหน้าแรกแดชบอร์ดนะฮะแชร์เลยใช่ไหมใช่แชครรั์บต่อนะนะครับหน้าแรกแดชบอร์ดครับก็ตัวเนี้ยเป็นอ๋อใช่ต้องโฮมสิเนาะโฮมโอเคถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างฟืดตัวเนี้ยจะเป็นตัวแอปเสริมให้นะครับเนาะก็ใช้ฟรีนะครับตั้งเตือนได้ด้วยตั้งเตือนราคาหุ้นได้ด้วยเนาะทั้งราคาที่ขึ้นราคาที่ลงนะครับเนาะแล้วก็ถ้าอยากแต่มันฟรีได้3ตัวนะครับแต่ถ้าอยากแบบอยากได้มากกว่านั้นก็จะมีราคาอยู่ข้างล่างนะครับคกร็ับ3,000 บาทต่อปีนะสำหรับแอคปรัตับวนอี๋้อตรงนี้เนาะเนาะก็เตือนได้30ตัวนะครับก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเนาะแต่ถ้าแบบเอ้ยอยากได้แบบแล็บหุ้นพลัสด้วยนะครับที่จานแมนใช้ให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็มีโรบอทที่แบบออโต้เลยเนี่ยนะครับสแกนหุ้นมาให้ทั้งตลาดเลยเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเฝ้าเนี่ยก็ใช้ตัวโปรหรือไม่ก็พรีเมียมนะฮะประคมราัณบนี้นะครับโอเคนะครับมาก็อ่ะพี่ตามเนาะเมื่อกี้ก็บอกอะไรนะว่าจะซื้อเสี่ยวมี่นะเพราะว่าพี่ตามใช้ iOS อย่างเดียวนะครับแกเป็นแฟน Apple นะครับแต่แฟนแกไม่ชื่อ Apple ไม่ใช่เกี่ยวนะก็อย่าเหมือนจานแมนนะเล่นคุยแล้วแฟนบอกว่าเนี่ยเลิกดื่มได้แล้วนะนะจานแมนบอกอะไรหรือเปล่าโอ้ยเลิกแล้วจันรักผมมาเลิกแล้วครับผมถามว่าเลิกอะไรเลิกกับเมียแล้วแหมเดี๋ยวกูไปนอนบ้านมึงนะพูดงี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมนแมนจันแมนมาฟังนีแม่โนเลยนะใจเย็นแมนแมเอนเองงโอนเคะครับโอเคนะพี่ตาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเสี่ยวมี่แล้วเพิ่นอย่างนี้วันนี้จันรักเสี่ยวมี่เขาครับทางอเมริกาประกาศแล้วว่าเลิกแบรนด์เสี่ยวมี่แล้วนะครับนะใครที่เป็นแฟนเสี่ยวมี่หุ้นตัวนี้เนาะก็ไปดูได้นะครับถ้าฮ่องกงก็1810นะเป็นโค้ดนะครับใครชอบใครชอบอันนี้เอาฝากคุณตู่โรมิโอนะครับเงินเก็บของไม่พอเลยครับนี่เป็นไงฮัลโหล VI เขาต้องสวนนะครับหมดจริงแสดงว่ามีหุ้นในลิสต์เยอะนะครับเดี๋ยวข้ามนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เขาคุยกันเองนะเยอะมากอ๋อคุยกันเองนะโอเคเพื่อนเพื่อนดเราร.ธเนศนะครับจริงจริงแบบคุยกันได้ก็ดีเหมือนกันได้ได้เฮฮาได้นะครับดร.ธเนศนะสวัสดีครับนะครับโอ้โหยาดมหลายรอดเลยครับวันนี้โอ้ยาดมหหดรจริองหดจริงโหดนะฮะไอหนอกไปแล้วนะครับวันนี้เมกาบวก300คืนนี้เฮ้ยเฮ้ยไหนมาแล้วเหรอโอ้ย500แล้วว่ะโอ้บวกสวนบวกสวนรีบาวแต่มันรีบาวนะมันรีบาวไงนะมันรีบาวนะต้องขอให้ถ้ายืนเหนือ34,400ได้30ได้วันพรุ่งนี้ก่อนตีสี่อ่ะโหจะเป็นพระคุณมากแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็คือหลุดโอเคนะนะครับบรุ๊คมิลวิภานะฮะเฮ้ยโหใครถือหุ้นบิตมาผมดีใจด้วยนะอ๋อมีแต่จะรักใช่ไหมเอ้ยซุยมันมีประเด็นอะไรเนี่ยซุยเนี่ยซุยมันโตแค่นั้นแหละยังไงไม่บอกหมายถึงว่าโตจากอะไรกูไม่ได้ถามมันโตอะไรเฮ้ยเขาแบบไอ้นี่ไงเป็นแบบพวกเครื่องมือแพทย์ไงอ๋อโตไงเทรนหมายถึงว่าเทรนเครื่องมือแพทย์เนาะอ้าวก็ใชเหมือน TM กับ ADB ใช่ใช่ถูกนะครับก็ใครที่ชอบสายเครื่องมือแพทย์ก็ไปดูแล้วกันนะครับบรุ๊กเกอร์นะครับต้องบอกว่าติด8488แล้วเป็นแนวสำคัญซึ่ง
บิตคอยลงนะแกไปลงทุนไว้หรือเปล่า มีข่าวนะฮะหรือว่าแกซื้อตอนถูกโอ้โหนี่พอเขาออกข่าวเล่นลงทุนในคริปโตนั่นแหละต่ำนะ79ไม่ควรหลุดนะครับ79หลุดก็เทลลิ่งสต็อปนะครับมิวนะฮะมิวคอนนะฮะสตริลของเรานะฮะมิวครอนนะฮะ 1.59 นะครับไม่หลุดโอเคนะครับไปเทส191แล้วยังไซด์เวฟในกรอบนะฮะขึ้นมาแรงนะโอ้โหกลุ่มนี้คือยากเหมือนกันนะคือเหล็กอะมันดูเหมือนง่ายแต่จริงมันมาไกลแล้วเพื่อนๆต้องไม่ประมาทตลอดเวลานะนะครับก็147นะครับแนวสุดท้ายของบอทเนาะ147นะครับบิพานะฮะอ้าวต้องวิปฮานะครับโอ้วิปฮายืนไม่ได้นะครับ208หลุดไปแล้วนะก็ถ้าวีคนี้ไม่กลับมาก็คือหลุดนะครับถือว่าหลุดเลยไม่น่าไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับโอ้หลุดหมดเลยอะนะครับเนี่ยหลุดคู่สำคัญด้วย220 216ของเราก็ไว้ก่อนนะครับวิปฮายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรอกับตัวก็ได้นะครับใครชอบตัวนี้ครับฟินันเซียนะครับไซรัสโอ้โหนี่เมื่อกี้ที่เรารายงานไปโตนะใช่โอ้โหวันนี้หุ้นมาร์เก็ตติ้งดีนะ KTI อะไรเงี้ยโหอย่างโหดโอ้โหอย่างโหดจังโหดไม่มีลงเลยอะลงบ้างแต่แบบไม่ได้หนักหน่วงอมหิตอะไรขนาดนั้นนะครับก็ฟินันเซียพอดีเลยก็ถือว่ามาไกลนะ3แนวไม่มีย่อเลยนะครับก็เอาเป็นว่า3.98 นะครับควรจะผ่านนะครับยังเทสอยู่แล้วก็343นะครับใกล้สุด343หลุดก็เทลลิ่งสต็อปไปเนาะถ้าใครรันมาโอ้ก็กำไรเยอะแล้วนะนะครับรันตั้งแต่บาท56ถือว่าไกลนะครับ RT นะฮะโอ้ RT ก็โห RT นี้หลุดมาเลยนะครับวีคนี้ไม่โอเคเลยนะครับ258 254242แนวสีส้มก็ไม่อยู่นะครับโอ้ก็แต่ถ้าใครยังไม่ออกอ่ะก็คงต้องได้รู้ตรงนี้แล้วล่ะนะครับ 2.3 คือมันถือว่ามันมิดตามแล้วจริงๆมันทรงมันพังมาแล้วนะครับคือถ้าออกไม่ทันเนี่ยก็คือลองรุ่น 2.3 แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครออกไปแล้วเนี่ยสมมุติออกแบบ255 260นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าชอบนะก็ลองรอไซด์เวย์ทีนะครับinsetนะอินเสร็จโอ้สา4ทุ่ม10แล้วนะครับเดี๋ยวโอเคสักกี่ตัวดีอีก2ตัวแล้วกันอ่า2ตัวครับผมนะฮะตัวอินเสร็จก็366นะครับจริงๆเบรกไปแล้วจริงๆเราลุ้นบนนะตรงนี้มันระหว่างทางแต่ว่าตลาดคงไม่ดีแหละอ่ะพอดีเลย366นะครับก็แนวรับพอดีเป๊ะนะครับก็รอดูอินเสร็จแล้วกัน366ไม่ควรหลุดนะฮะเดแดงวันแรกด้วยโอ้แต่จะเป็นบัตทอมแล้วก็ได้นะลุ้นตรงนี้เลย366นะครับตัว Inset ที่อันนี้ไปแล้ว TSH กับหรือเหล็กน้ำตาลเรือนะครับพี่ตาบอก RCL มาไหมเรือหอกงบยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกเนาะนะฮะชโยกับ Noble นะชโยงบออกมาโอเคไม่ใช่หรอใช่ไหมชโยงบดีนะเห็นออกมาใช่งบดีแต่ว่างบดีถ้ามันแพงก็ต้องดูให้ขาดๆหน่อยครับถ้าจะไปได้นะนะฮะก็ชโยจริงๆไม่ยังไม่ผ่านมันแน่เลยอ่ะติดพอดีด้วยนะครับประมาณ 14.5 นะครับกำลังย่อนะครับก็ไม่ต้องรีบสวนใจเย็นๆนะฮะก็แนวรับตามบอร์ดก็ประมาณ13.20นะครับดูตรงนั้นถ้าไม่หลุดก็โอเคถ้าหลุดก็เอ็นนะครับตัวสุดท้ายอมนะโอ้มันนะจริงๆต้องเก็บไปแล้วเนาะถ้าใครเล่นสั้นจริงๆตรงนี้หลุดต้องเก็บไปแล้วอ่ะวีคก็ต้องลุ้นน่ะนะครับคือถ้ายังไม่ได้ออกก็วีคก็ลุ้นที่ 5.2 แล้วกันว่ายืนได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆเดย์ไม่น่าอยู่แล้วนะครับเดย์จริงๆอ่ะมันเทลลิ่งสต็อปทำงานไปแล้วที่705ด้วยแท่งเนี้ยนะครับโอ้โหแท่งนี้แรงมากนะครับก็ถ้าใครแบบเล่นสั้นมันก็ต้องระวังตัวแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไซด์เวย์หลุดอีกก็ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบมันนะTM นะครับเทคโนเมดิคอลก็วิ่งมาไกลนะวิ่งมาไกลแล้วก็434ไม่ควรหลุดสำหรับวีคนะครับเทคโนเมดิคอล
ก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นแต่ว่ามาแรงมากๆอ่ะ434 438นะครับไม่ควรหลุดถ้าหลุดต้องเก็บเพราะว่ามันถือว่าเป็นเทลลิ่งซอฟของเราแล้วก็เรารันมาตั้งแต่272แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เวลาหมดแล้วขออภัยด้วยนะครับครับผมวันนี้มาช้าแต่ว่าข้อมูลก็เยอะจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปงบให้อีกทีนึงเนาะนะครับมันยังมีกลุ่มที่แบงก์อย่างเงี้ยนะครับเนาะนะฮะเหล็กก็ยังออกมาไม่ครบนะครับครับสื่อสารอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูให้ถ้างบมันออกมาเนาะจริงๆแล้ววันที่15วันที่15งบออกสุดท้ายเนาะจริงๆแล้วมันน่าจะออกครบพรุ่งนี้แหละนะฮะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปให้อีกทีนึงนะครับโอเควันนี้เราสองคนนะฮะลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอ่ะตกใจโอเคเพราะคุณขวัญอ่อนนะโอเคครับอ่านคอมเมนต์อยู่อ๋อโอเคอาจจะอ่านก่อนไหมไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วไม่มีอะไรโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ร่ำรวยครับพรุ่งนี้ร่ำรวยครับครับPreview file. This is a preview file.